ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อช่วงเช้าก่อนที่จะพักรับประทานอาหารว่างทุกท่านได้รับฟังการสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆจากนักวิจัยของ TEI ไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปนี้จะเป็นการเสวนาโอกาสการลงทุนไทยในอาเซียนจากนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนในประเทศอาเซียนค่ะในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมเสวนา4ท่านคือคุณบันขอให้ค่ะคุณบันเกษมทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัท SCG Trading จำกัดคุณวีรพันธ์คุณเกศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทคอน Industrial Connection จำกัดมหาชนคุณสัมพันธ์เกียรติสมมาตรประธานกรรมการบริษัทบาซินี่ Enterprise จำกัดและคุณการชัยวณิกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทคอนอินเตอร์เนชั่นแนลเวียดนามจำกัดขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านบนเวทีและขอเรียนเชิญดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TEI ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง4ท่านเลยนะครับวันนี้เราได้รับโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่ได้วิทยากรที่คุ้นเคยกับสนามของอาเซียนประกอบธุรกิจลงทุนทําการค้าในอาเซียนนะครับท่านเลือกที่นั่นตามใจชอบตามภูมิจุ้ยที่ท่านถูกใจเลยนะครับเหมือนกับเวลาท่านจะไปลงทุนท่านคงต้องดูภูมิประเทศนะครับดูภูมิจุ้ยของแต่ละที่ว่าลงที่ไหนนะครับจะมีความเสี่ยงไม่สูงเกินไปและได้ผลตอบแทนดีนะครับวันนี้เราได้รับความสนใจจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมในงานเสวนาโอกาสการลงทุนของไทยในอาเซียนนะครับผมขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านแรกนะครับคุณบันเกษมทรัพย์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ SCG Trading นะครับท่านที่สองครับคุณวีรพันธ์ภูลเกศครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทคอน Industrial Connection จำกัดมหาชนครับท่านที่3ครับคุณสัมพันธ์เกียรติสมมาตรประธานกรรมการบริษัทบาซินี่เอ็นเตอร์ไพรส์และท่านสุดท้ายครับคุณการชัยวณิชกิจครับรองกรรมการผู้จัดการไทคอนอินเตอร์เนชั่นแนลเวียดนามขอเปิดท่านครับผมมีโจทย์สำคัญอย่างนี้นะครับ BOI ส่งเสริมให้ธุรกิจไทยไปลงทุน6ประเทศนะครับแต่เรามีวิทยากรอยู่เพียง4ท่านนะครับหนึ่งในนั้นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในตลาดอินโดนีเซียคุณวีรพันธ์นะครับเพราะไทคอนอยู่ที่อินโดนีเซียครับหนึ่งในนั้นนะครับคุณสัมพันธ์ลงทุนที่เมียนมานะครับท่านเชี่ยวชาญตลาดเมียนมาท่านมีวิธีลงทุนที่ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นที่ผมได้ยินมานะครับและหนึ่งในนั้นนะครับคุณการชัยวณิชกิจนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดเวียดนามนะครับแล้วเหลืออีก3ประเทศทำยังไงดีผมเลยเชิญคุณบันเกษมทรัพย์นะครับในฐานะที่เป็นกรรมการผู้จัดการ SCG Trading SCG Trading นั้นลงทุนในอาเซียน9ประเทศนะครับยกเว้นบรูไนประเทศเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะขออนุญาตเริ่มจากคุณบันนะครับให้ฉายภาพนะครับว่าอาเซียนนั้นสำหรับคนที่ดูห่างๆจะดูเหมือนคล้ายๆกันหมดนะครับเหมือนกันหมดการไปลงทุนแต่ละที่จะแตกต่างกันขนาดไหนอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่สำหรับคนที่ไปลงทุนจริงๆมาแล้วนะครับคงจะเห็นข้อแตกต่างเยอะนะครับอยากให้ท่านแชร์ภาพว่าในมุมของ SCG ทั้งเครือเลยนะครับมองการลงทุนในอาเซียนยังไงเห็นขยายตัวในอาเซียนมากเหลือเกินโฆษณาในหนังสือพิมพ์นานาชาตินะครับโฆษณาว่าเป็น Regional Company อยากให้คุณปันนะครับแชร์ภาพให้ดูครับว่าโอกาสแต่ละประเทศเหมือนไม่เหมือนกันยังไงครับเรียนเชิญเลยครับขอบคุณครับท่านอาจารย์สังเกียรติครับแล้วก็สวัสดีนะครับพี่ๆแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็นั่งตื่นเต้นนะครับที่มาในนามTEIนะครับแล้วก็เห็นคนสนใจการลงทุนในอาเซียนมากมายขนาดนี้นะครับก็ความจริงดีใจมากๆนะครับที่คนไทยมีแนวคิดที่จะขยายตัวไปในต่างประเทศนะครับสำหรับตัวผมเองมาในนามของบริษัท SCG นะครับก็ตอนนี้เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท SCG Trading ก็คือทำเป็นหัวหอกของการลงทุนในต่างประเทศการค้าขายในต่างประเทศสมัยก่อนหน้าที่ผมมารับตำแหน่งนี้ก็เคยทำหน้าที่เกี่ยวกับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลางซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการค้นหาการลงทุน
ในต่างประเทศและการวางแผนแล้วก็วางกลยุทธ์ของบริษัทเพราะฉะนั้นก็จะพอเข้าใจบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนที่อย่างที่อาจารย์สังเกตว่าเราพยายามจะเรียกตัวเองว่าเป็น regional company วันนี้ SCG ก็อยากให้คนภายนอกนะครับมองเราไม่ใช่แค่เป็นบริษัทไทยๆอย่างเดียวแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคนไทยนะครับแต่ว่าเราคิดว่าโอกาสในการเติบโตแล้วก็การโอกาสค้าขายในภูมิภาคเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดท่านอยากจะขยายโตไปกับตลาดที่กำลังโตผมคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นstrategy หรือว่ากลยุทธ์ของ SCG ตั้งแต่14-15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นกลยุทธ์ด้านการขยายตัวนะครับแล้วก็ขยายตัวไปในอาเซียนวันนี้พูดบวกอาเซียนบวก2ก็คืออาเซียนบวกเป็น regional นะครับก็คือบวกจีนและอินเดียวันนี้คงไม่พูดถึงอินเดียและจีนนะเพราะเป็นอนาคตแต่อยากจะเล่าความเกี่ยวกับเรื่องไอเดียการลงทุนในทวีปอาเซียนว่าแล้วมันทำไมเราลงความจริงเนี่ยลงอย่างไรและลงที่ไหนที่ไหนควรจะไปประเทศมีตั้ง10ประเทศเนี่ยนะครับน่าสนใจประเทศไหนบ้างนะครับขอแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนนี่ก็จะมีอยู่2กลุ่มอย่างที่คนทราบนะครับมีกลุ่มที่ว่ามีความเจริญมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียเทียบฟิลิปปินส์ด้วยส่วน CLMV จะถือว่าเป็นบริษัทที่ประเทศที่ถือว่าอาจจะรองลงมาแต่ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่ประเทศที่ใหญ่หรือเจริญแต่ว่ามันน่าสนใจอยู่ที่ตลาดผมอาจจะฝากทุกคนอย่างนี้นะครับว่าตลาดอาเซียนเนี่ยโตประเทศไทยมีอยู่ประชากร60กว่าล้านคนอินโดนีเซีย200กว่าล้านเวียดนามเป็น100ล้านนะครับพม่าก็เท่าๆกับไทยนะครับยังมีหลายประเทศฟิลิปปินส์ก็ไม่น้อยกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตลาดอาเซียนเนี่ยสามารถทำให้เราขยายตัวออกไปได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนทราบเนี่ยส่วน SCG เนี่ยเรามองอย่างไร SCG เนี่ยนะครับเรามองการลงทุนเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยเราเลือกนะครับว่าจาก10ประเทศที่เราอยู่เนี่ยเราอยากจะเป็นบริษัทในทวีปอาเซียนนะครับเราบอกเราอยากเป็นอาเซียนคอมพานีอยากเป็นอาเซียนลีดเดอร์ในธุรกิจที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเลือกนะครับว่าถ้ามีดีมือ2มือนะครับถ้าจะทำทุกประเทศคงไม่ได้ก็เลือกจากประเทศที่มีประชากรที่ค่อนข้างมากประเทศที่มีโอกาสในการลงทุนนะครับแล้วก็ประเทศที่ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมว่านับง่ายๆนะครับว่าเราเลือกลงทุนในประเทศไหนที่นอกจากประเทศไทยความจริงจากที่อาจารย์สมเกียรติบอกนะครับทำเทรดดิ้งเนี่ยทำ9ประเทศก็คือยกเว้นบรูไนที่ไม่มีออฟฟิศเท่านั้นเองแต่ความจริงทำทุกประเทศ10ประเทศเนี่ยเทรดดิ้งเนี่ยทำทุกประเทศการทำเทรดดิ้งเพื่อความเข้าใจในค้าขายก่อนเพื่อเข้าใจตลาดใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการค้าขายเพื่อเข้าใจตลาดสมมติเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าเกิดอยากจะไปในต่างประเทศคงต้องทำความเข้าใจตลาดก่อนว่าในประเทศใดเนี่ยเขามีความสนใจสินค้าเราบ้างมีตลาดอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเทรดดิ้งอยู่ทุกออฟฟิศทั่วอาเซียนนะครับโดยเป็นบรูไนซึ่งเราทำการขายเข้าไปพอเราทำเทรดดิ้งเนี่ยทำมาอยู่สักประมาณ20ปีนะครับความจริงขอเกริ่นนิดนึงว่า SCG เนี่ยเดิมทีตั้งแต่ก่อนปี90ทศวรรษ90มันมีคำอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่า globalization นะครับที่ทุกคนคงจำได้ก่อนที่ทวีปเอเชียจะเป็นนะฮะเราก็จริงไปลงทุนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยออกไปโดยกลัวตกรถไฟนะครับที่ผมเคยเรียนให้อาจารย์สังเกตทราบก็คือกลัวตกรถไฟก็คือที่ทุก globalization ไปหมดแล้วเราต้องไปหาตลาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับจะทำยังไงให้เราไปอยู่ในตลาดนั้นด้วยความเร็วที่สุดตลาดใหญ่มี2อันที่เราคิดก็คือประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเคยส่งสินค้าไปในสหรัฐอเมริกาคนเราก็เคยไปเรียนที่สหรัฐอเมริกามาก่อนคิดว่าทำได้ดีส่วนจีนที่ว่าตลาดใหญ่ทำยังไงน่าจะมีโอกาสเขาจะเปิดตลาดในปี90ปรากฏไปทั้ง2ไม่รู้โชคดีโชคร้ายนะครับมีโอกาสมี
วิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาก่อนในปี97ปรากฏก่อนหน้านั้นเนี่ย7 8ปีที่เราเริ่มลงทุนในปลายปี80เนี่ยนะครับจนถึงต้นปลายปี90เนี่ยธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเลยเราก็มาดูในพอปี97เราก็เลยเริ่มธุรกิจในประเทศใหญ่เหล่านั้นโชคดีที่เจ๊งก่อนถ้าเข้าใจว่าอย่างนี้นะฮะบางคนก็วันนี้พวกสตาร์ทอัพก็บอกว่าถ้าเกิดเริ่มก่อนก็เจ็บตัวน้อยหน่อยนะครับเพราะเราก็ถือว่าบริษัทใหญ่นะครับจะเลือกบริษัทนี่ความจริงค่อนข้างยากนะครับการตั้งบริษัทนี่ก็ยากแล้วแต่การจะเลิกเนี่ยผมว่าอาจจะพอทราบนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเลิกยากกว่าตั้งนะครับเพราะว่าเลิกเนี่ยมันเสียฟองเสียหน้าหลายๆหลายอย่างนะครับก็แต่พอมีวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เราตัดสินใจว่าเรามีการวาง strategy เรื่อง focus strategy แต่โชคดีเลิกในเมืองจีนเนี่ยในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เลิกอาเซียนไปด้วยอาเซียนก็เลยถือว่าตั้งแต่ปีทศวรรษ90มานะครับ20กว่าปีเนี่ยเราทำค้าขายแล้วก็โรงงานไม่ใหญ่นะในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์นะครับยังอยู่ดีอยู่แล้วก็ไม่ถึงแม้มันจะไม่กำไรมากแต่ก็ยังอยู่ได้และอยู่ยาวก็ทำให้เรารู้จักบริษัทที่ทำเทรดดิ้งก็ซื้อขายค้าขายเนื่องจากว่าตลาดในประเทศไทยมันหุบลดลงจากปี97นะครับลดลงไปเยอะเราก็มีโอกาสในการส่งไปต่างประเทศก็ทำให้เรามีความรู้ในต่างประเทศมากขึ้นก็ทำให้เราสรุปได้ว่าการที่เราไม่พร้อมในช่วงปี80-90เนี่ยมาสร้างความพร้อมในช่วงทศวรรษ10เนี่ยบทเรียนอะไรบ้างครับที่แต่ก่อนลงแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วช่วงหลัง SCG ประสบความสำเร็จและขยายกิจการในอาเซียนมากเลยครับก็หลายอย่างนะครับความไม่พร้อมในเรื่องตลาดเราไม่ทราบว่าลูกค้าคือใครแต่เรารู้ว่าวิธีการทำเรารู้ว่าเราคือ product out คือรู้ว่าเราผลักเราทำอันนี้ได้ดีเราก็จะไปขายในประเทศเขาในขณะที่เราไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนสมมติในประเทศจีนลูกค้าอยู่ทางใต้ตั้งโรงงานทางเหนือแค่นี้ก็ผิดมหันต์แล้วนะฮะไปตั้งแล้วก็ไกลมากส่งมาประเทศจีนเหนือคนละทวีปไปเลยนะฮะอันนี้หนึ่งไม่รู้จักลูกค้าอันที่สองไม่รู้จักการค้าขายในประเทศเขาวิธีการค้าขายรู้จักวิธีการขายในแต่ละประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับบางประเทศสามารถขายเป็นเทอมได้บางที่ต้องเปิด LC บางนะประเทศต้องค้าขายเงินสดเท่านั้นบางทีก็ไม่ทราบเรื่องพวกนี้จริงๆไม่พวกนี้บริษัทอย่าง SCT น่าจะทำการสำรวจตลาดก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่แต่ทำไมไปของจริงแล้วมันมีเซอร์ไพรส์มากมายครับจริงๆนี่ก็คือด้วยความเร่งด่วนนะครับก็กลัวว่าจะตกรถไฟนะครับไปก็ต้องรีบทำอะไรทุกอย่างก็แอสซูมตั้งสมมติฐานว่าเราเก่งในที่หนึ่งและจะไปทำให้เก่งในที่หนึ่งเนี่ยผมว่าสมมติฐานนี้ผิดเลยนะครับไม่ว่าถึงแม้ประเทศอาเซียนเนี่ยนะฮะหลายประเทศดูหน้าตาก็คล้ายๆกันศิลปะวัฒนธรรมศาสนาก็คล้ายกันแต่ความจริงแตกต่างโดยสิ้นเชิงเรื่องคนเป็นอีกเรื่องอย่างนึงที่เราไม่เข้าใจนะครับแล้วก็บริหารได้ผมก็จะว่าบริหารเรื่องคนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถทำให้กิจการได้สำเร็จได้ในช่วงนั้นแล้วมองทุกวันนี้มองอาเซียนทั้ง9ประเทศที่เหลือไม่นับประเทศไทยนะครับมองเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมองไม่เหมือนกันหรือว่าแยกบางทีแยกเป็นอาเซียนพัฒนาแล้วมากกว่าซึ่งเรียกว่าเป็นอาเซียนทะเลเพราะติดทะเลกันหมดกับอาเซียนบกซึ่งก็คือ CLMV มองแยกแค่นี้หรือมองละเอียดแต่ละประเทศจริงก็จริงลงรายละเอียดในรายละเอียดแต่ละประเทศทุกท่านก็คงทราบไม่แต่ละท่านผมไม่เลือกจะทำแต่ละประเทศนะครับพี่ๆก็ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจของ SCG นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานทำปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างวันนี้เราโตไปทำพลาสติกแพคเกจิ้งคือกระดาษนะครับแล้วก็ยังทำเคมีคอลก็คือซีเมนต์สมัยใหม่นะครับที่เอาไปใช้ในเพื่อการเติบโตของหลายธุรกิจนะครับเป็นพื้นฐานเป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในของ SCG วันนี้ไปในลักษณะพวกนี้เราก็ต้องดูแต่ละประเทศว่าเขามีความสนใจในตลาดพวกนี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเนี่ยประเทศ CLMV นะครับ4ประเทศก็แน่นอนรวมประเทศไทยเป็น5บวก I กับ P พอเริ่มเนี้ยฮะ7ประเทศนะครับไม่รวมนี่คือประเทศที่จะตั้ง operation นะครับอันนี้คือคิดว่าตั้ง operationแต่ operation CLMV เนี่ยตั้ง operation ปูนซีเมนต์ได้เลย
นะฮะว่าคุณเบนเนี่ยเขามีความต้องการอีกเยอะนะครับแล้วเรามีความสามารถในการลงทุนแล้วเราคิดว่าเราทำแบรนดิ้งมาค่อนข้างดี20ปีที่ผ่านมาส่งไปขายอย่างพม่าเนี่ยส่งไปขายอยู่ปี2ล้านตันโรงงานก็คือ2ล้านตันนะครับก็คือทดแทนการส่งออกนั่นเองแล้วคนก็ชอบสินค้าเราอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยก็คือเรื่องแต่ส่วนฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียลืมไม่ได้แล้วนะเป็นประเทศขนาดใหญ่นะครับพลเมือง200กว่าล้านคนนะครับตลาดใหญ่ที่สุดแต่ก็ยากที่สุดนะไม่ง่ายนะครับพี่ไปทำหนึ่งเสียงคงพอทราบนะฮะว่าตลาดใหญ่แต่ว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแตกต่างไปค่อนข้างมากจากCLMV นะครับเพราะฉะนั้นก็พอเราเลือกมาเนี่ย 4-5-6 ประเทศเนี่ยนะครับก็เริ่มรู้แล้วว่าแต่ละประเทศมีจุดเด่นด้านไหนนะครับประเทศที่ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหน่อยหนึ่งก็คงจะต้องไปทำสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับประเทศที่อย่าง CLMV น่าจะใช้เป็นฐานในการผลิตแล้วของ SCG ก็เหมือนกันนะครับสินค้าที่เป็น High Value วันนี้ก็จะผลิตในประเทศไทยในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นี่ก็ยังมีนิดเล็กน้อยนะครับส่วน CLMV เราก็เน้นจะทำยังไงให้ได้ทั้งตลาดและได้ต้นทุนการผลิตมาด้วยทุกที่ที่จะไปจะเริ่มจาก SCG Trading เสมอก่อนหรือเปล่าครับคุณบัตรครับหลักๆที่การเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดจะเจาะตลาดไปที่ไหนก็เริ่มจากการทำ Trading ก่อนนะครับก็เป็นสเต็ปเขาเรียกว่าเป็นกึ่งformat นะครับในการลงทุนนะครับเริ่มก็ไปทำ pre-marketing ก่อนทำยังไงให้คนเขารู้จักสินค้าเรารู้สึกไม่รู้ว่าอย่างแรกก็คือ pre-marketing หรือว่าเขารู้จักสินค้าเราเขาอยากใช้ของของเราหรือเปล่าบางทีของที่เราผลิตเนี่ยคนอยากใช้แต่ดีไซน์ไม่ชอบสีไม่ชอบวิธีการใช้งานไม่เหมือนการไปลงทุนของเราเป๊ะๆคนอื่นไม่ได้อาจจะต้องปรับอย่างปูซิเมนต์นี้นะฮะเอาไปทำที่พม่าเนี่ยเมื่อก่อนเราปูซิเมนต์จากทางทุ่งสงไปขายนะครับปูซิเมนต์ก็สีค่อนข้างคล้ำสีเข้มคนก็ชอบปูซิเมนต์จากทางทุ่งสงเรามากเลยนะครับแต่พอไปทำที่พม่าเองเนี่ยเนื่องจากว่าเนื้อปูนเขาค่อนข้างสีอ่อนเอามาขายคนบอกว่าปูนปลอมเพราะเขาไม่ชอบเขาไม่เคยใช้แต่ความจริงเราว่าจากคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเราก็ต้องไปเติมสีมันให้มันคล้ายๆขึ้นมาซึ่งแค่นี้คนก็ชอบทันทีนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างจากที่ผมเคยเห็นนะครับว่าไอ้บางทีทำไมไอ้เรื่องแบบง่ายๆแบบนี้บางทีเรานึกไม่ถึงแต่พอออกตลาดไปแล้วถ้าไม่ได้เทสตลาดเนี่ยบางทีก็ไม่ทราบครับก็เป็นตัวอย่างน่าสนใจนะครับของ SCG ซึ่งไปดูทุกประเทศแล้วก็เข้าใจว่าที่ไหนมีการสร้างบ้านแปลงเมืองพัฒนาเมืองขึ้นมาคนก็ต้องการวัสดุก่อสร้างคนก็ต้องการสินค้าของ SCG ก็เห็นการพัฒนาเมืองก็ไปลงอย่างนั้นถูกไหมครับก็เป็นทำนองนั้นนะฮะพอพัฒนาไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นนอกจากการทำเพื่อขายสินค้าอย่างเดียวเนี่ยนะฮะในมุมมองเราเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องเข้าใจในประเทศเขาด้วยนะครับและจะทำยังไงให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเขาและเขาไว้ใจเราการค้าขายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไว้วางใจมากกว่าอย่างอื่นนะบางทีเนี่ยสินค้าคุณภาพสินค้าเป็นเรื่องจำเป็นแล้วแต่เรื่องความไว้วางใจว่าเราเป็นพลเมืองที่ดีคนที่นั่นไม่ทำแค่เกิดสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้เกิดปัญหาชุมชนทำไปแล้วเนี่ยคนใช้งานมีความชอบใจนี่แหละก็สามารถอยู่ได้ในระยะยาวแล้วซึ่งเป็นมุมนี้ผมคิดว่าเป็นมุมมองที่อยากให้นักธุรกิจทุกคนนะครับไม่ว่าบริษัทใหญ่บริษัทเล็กนะครับถ้าเกิดทำให้คนในรอบข้างเราไว้วางใจเราได้แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างค่อนข้างยั่งยืนนะครับมีคำถามท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับท่านถามมาแล้วก่อนหน้านี้ตอนพักที่ท่านสนใจมากเลยท่านเขียนใส่กระดาษมาเลยนะครับคำถามนี้น่าจะเป็นคุณบานเป็นคนตอบคือถามว่าธุรกิจตกแต่งอาคารเช่นกระจกตกแต่งโดมกระจกควรลงทุนหรือมีโอกาสเอ็กซ์พอร์ตไปประเทศใดบ้างครับเรื่องวัสดุก่อสร้างนี่นะครับความจริงตอนนี้ประเทศที่เติบโตมากๆนี่ก็หลายประเทศนะครับไม่ว่า CLMV ที่โตทุกประเทศเลยนะครับก็เวียดนามก็โตเยอะมากในช่วงที่เราไม่ค่อยโตเขาก็โตตอนที่เขาก็มีตกมีขึ้นนะฮะแต่ 3-4 ปีเนี่ยโตมากกัมพูชาก็ดีมากนะครับ
พม่าก็ดีมากแต่ว่าจะบอกผมตอบไม่ได้นะครับว่าท่านควรจะไปลงทุนเอาโรงงานไปวางไว้ที่นั่นเลยหรือส่งออกไปก่อนแต่อย่างแรกที่อยากแนะนำคืออยากให้ทุกท่านให้ท่านไปดูตลาดก่อนดูตลาดว่าสินค้าของท่านเนี่ยมันจะเข้าในช่องทางการจำหน่ายของใครได้บ้างนะครับคือถ้าเกิดท่านยังไม่ทราบนะครับความจริงผมก็ยินดีนะ SCG Trading เนี่ยเรามีออฟฟิศอยู่ทุกออฟฟิศและสินค้าเรื่องวัสดุก่อสร้างนี่ก็เรายินดีที่จะช่วยทำตลาดให้อยู่แล้วนะครับหลายคนก็มาให้เราช่วยทำช่วง 3-40 ปีที่บริษัทตั้งมาเนี่ยก็เริ่มด้วยกันพอผ่านไปสักพักหนึ่งเริ่มรู้จักลูกค้ามากขึ้นก็ไปขายเองผมว่าก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันอย่างนี้นะครับก็ทำได้คนตอบได้ไม่ใช่ผมนะฮะอาจจะต้องเป็นท่านด้วยว่าหรือชวนคุณบัตรไปดูด้วยกันแต่ละที่ใช่ไหมครับไปกับ SCG Trading แล้วไปดูว่าที่ไหนน่าทำนะครับก็เดี๋ยวมาหลังไมค์นะครับหลังงานมาคุยต่อคุณบัตรได้นะครับครับผมไปที่คุณวีรพันธ์นะครับคุณวีรพันธ์ทำไทยทอดอินดัสทรีลคอนเนคชั่นนะครับเป็นธุรกิจทำโรงงานกับคลังสินค้าให้เช่านะครับอยู่ที่เมืองคาราวันอยู่ในอินโดนีเซียเล่าธุรกิจให้ฟังหน่อยครับว่าไทยทอดไปทำอะไรแล้วทำไมไปทำที่อินโดนีเซียครับครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เราทำธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่านะครับก็เดิมจริงเราทำอยู่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็เราก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้วตลาดเมืองไทยเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่คนที่มาเช่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าต่างประเทศจริงๆลักษณะการลงทุนผมว่าในอาเซียนเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะมีญี่ปุ่นที่เป็นผู้ลงทุนหลักในด้านการผลิตนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจริงก็เป็นลูกค้าหลักๆของเราแล้วหลังๆเนี่ยเราก็ค่าแรงเราเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นผมก็เริ่มดูว่าโรงงานญี่ปุ่นก็เริ่มมีแบบ Thailand Plus 1นะก็เริ่มไปในประเทศต่างๆใกล้ๆตัวเราก็เริ่มมาศึกษาว่าเราเพราะฉะนั้นเราควรจะตามลูกค้าเราไปนะครับคือของผมเองคงไม่ได้เป็นเทรดดิ้งแบบว่าไปซื้อของขายของไปก่อนได้นะเพราะเป็นธุรกิจ real estate ของเรามีลูกค้าอยู่ก่อนแล้วถ้าเรารู้ว่าลูกค้าจะย้ายไปไหนใช่มั้ยครับแต่จริงๆ Thailand Plus 1เวลาพูดกันส่วนใหญ่ไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ของคุณวีรพันธ์กระโดดไปอินโดนีเซียเลยคือจริงๆตอนนั้นผมก็ศึกษาว่าเราอยากจะไปประเทศที่เราสามารถโตได้ด้วยเยอะๆก็คือว่าประเทศที่มีพลเมืองเยอะๆนะครับเราก็ดูอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็พม่าเมียนมาเนี่ยแต่ว่าเมียนมาเนี่ยที่ก็แพงมากนะก็เลยเราก็เลยบอกว่าฉันรอไปก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเวียดเมียนมาเนี่ยจะเกิดแบบเวียดนามเมื่อหลายปีก่อนเปล่าว่ามีอินเฟลชันบับเบิ้ลแล้วความสูงแตกใช่ไหมครับแต่ผมก็เลยรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนเวียดนามเนี่ยผมก็ไปศึกษาดูก็พยายามจะหาพาร์ทเนอร์แล้วเพราะผมเองไม่เป็นคนชอบไปลงทุนอะไรเอง 100% เพราะว่าเราต้องการพาร์ทเนอร์เพื่อดูด้านโลเคอลโดยเฉพาะยิ่งเป็นเรียลเอสเตทแต่พอไม่ว่าจะคุยกับใครแม้กระทั่ง SCG บอกผมจะไปพูดกับโลเคอลพาร์ทเนอร์ก็ผมก็เลยไม่ได้พูดทันทีผมก็เลยรอไว้ก็ตอนหลังก็เลยไปดูอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดแล้วก็มีต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงมากทีเดียวนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วพอเราคุยกับลูกค้าเราแม้กระทั่งเป็นพวกคอน sumer เนี่ยผลิตอย่างเช่นวัดสารหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาเช่าเราอยู่ที่เมืองไทยเขาบอกว่าที่นู่นนะเพราะว่ามันเป็นเกาะเนี่ยเวลาเรามีการสินค้าเนี่ยต้องมีเป็น3เท่าของเมืองไทยผมก็เลยโอ้ท่านนั้นแบบประชากรก็3เท่าอยู่แล้วนะก็แล้วการสินค้าต้อง3เท่าของเมืองไทยมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีใช่ไหมครับนะครับเราก็เลยพยายามหาโลโก้พาร์ทเนอร์ผมก็ไปเจอคนเยอะนะแล้วก็ไปดูตามที่ต่างๆก็ในที่สุดก็เลือกรายหนึ่งนะครับก็ไปเริ่มแห่งแรกที่คาราวันซึ่งคาราวันเนี่ยสุยาซิปต้านั้นก็เป็นพาร์ทเนอร์เรานะฮะก็ทำนิโคอยู่ที่โน่นแล้วก็พอเสร็จแล้วตรงนั้นเนี่ยจะเป็นนิโคอุตสาหกรรมและแห่งจะเป็นพวกรถยนต์ผลิตรถยนต์ซะเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นพวกชิ้นส่วนรถยนต์อะไรก็จะอยู่แถวนั้นลูกค้าของไทยคอนก็จะเป็นบริษัททำรถยนต์บ้านครับสินค้าผู้บริโภคบ้านครับสินค้าผู้บริโภคบ้านก็มีหลากหลายนะครับปัจจุบันจริงๆเราสร้างเนี่ยได้เป็นทั้งโรงงานและเป็นคลังสินค้านะครับปัจจุบันก็สร้างแล้วก็เช่าหมดแต่ว่าถ้ามองว่าลูกค้ามีอะไรบ้างอย่างเช่นอายิโนโมโตะก็ทำพวกขนมปังอันนั้นเป็นคอนซูเมอร์นะครับก็อย่างบริษัท
มีทำผ้าอ้อมก็มีทั้งผ้าอ้อมแล้วก็คอนซูเมอร์แล้วก็พวกรถชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนั้นนะครับก็อย่างยามาฮ่าอะไรเงี้ยก็เป็นจะเห็นได้ว่าเป็นลูกค้าหลักๆก็เป็นเหมือนกับไทยเหมือนกับไทยก็คือเป็นญี่ปุ่นที่ลงทุนในเพราะฉะนั้นโจทย์ของไทคอนไม่ใช่โจทย์หาลูกค้าแต่เป็นโจทย์ในการไปจัดการกับพื้นที่ซึ่งมันแปลกที่เราเคยไปมาเราอย่างเรื่องที่ดินนั่นถือเป็นโจทย์ปราบเซียนโจทย์หนึ่งของประเทศแถวนี้จัดการยังไงครับก็อันนั้นถึงต้องอาศัยโลโก้พาร์ทเนอร์นะครับก็อย่างที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าเราถือเขาเรียกว่าถือกรรมสิทธิ์คือฟรีโฮนะบ้านเราฟรีโฮคือฟรีโฮแต่ที่นู้นฟรีโฮเขาเนี่ยแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ทำธุรกิจเนี้ยแค่30ปีในที่คุณเพราะฉะนั้นพอหลังจาก30ปีคุณอาจจะคือคุณก็ยังเป็นเจ้าของอยู่แต่อาจจะทำธุรกิจไม่ได้แล้วคือก็เหมือนโซนนิ่งนะว่ามันเปลี่ยนไปได้แต่ว่าทุกอาจจะเขาให้30ปี20ปีก็แล้วแต่ธุรกิจนะครับแต่ว่าในการดีลเรื่องที่ดินเนี่ยผมไม่ดูเองเลยผมให้พาร์ทเนอร์ของเราดูให้โลคอลพาร์ทเนอร์ดูเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการไปหาพาร์ทเนอร์จึงสำคัญมากทำยังไงถึงจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีครับก็จริงๆผมก็ว่าคงต้องศึกษาแต่ของผมเองได้ใช้เวลาอยู่หลายปีนะผมก็ไปเจอเขาก็มาหาเราแล้วผมก็เจอรายอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับก็อีกทั้งเราก็มีพาร์ทเนอร์ของเราที่เมืองไทยที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นก็ถามเขาว่าเนี่ยที่เพราะญี่ปุ่นเนี่ยทำเหมือนกันทำเทรดดิ้งอยู่ในหลายๆประเทศนะก็เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เพราะฉะนั้นเขาก็บอกบริษัทนี้ดีเขาเคยดีลด้วยมา20ปีแล้วไม่เคยมีประวัติว่าโกงใครหรืออะไรกันนะก็คอสเช็คด้วยครับคอสเช็คด้วยครับอินโดนีเซียเป็นตลาดที่เติบโตเร็วนะครับประชาชนต้องการการบริโภคสินค้าสำหรับคนชั้นกลางขึ้นเยอะแยะเลยแต่อินโดนีเซียมีลักษณะเด่นก็คือกิจการการค้าไม่ค่อยอยากให้เอาสินค้าเข้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีการไปลงทุนก็คือไปตั้งโรงงานในประเทศนั้นเลยครับมันมีความท้าทายมันมีโอกาสอะไรบ้างครับที่อยากจะชวนพวกเราที่มาฟังกันวันนี้ครับว่ามาเถิดมาลงทุนที่อินโดนีเซียไปตั้งโรงงานถ้าไปคาราวังก็ไปเป็นลูกค้าไทคอนอะไรอย่างนี้ครับเรียนเชิญเลยครับว่าจะโฆษณาอย่างไรบ้างครับว่าอินโดนีเซียมีจุดไหนน่าไปลงทุนและมีจุดไหนควรระวังครับครับก็จริงๆอินโดนีเซียนี่ก็เป็นอย่างที่บอกนะเป็นประเทศที่ประชากรเยอะผมคิดว่าเวลาถ้าเราไปเนี่ยเราควรจะไปดูเรื่องตลาดมากกว่านะครับก็คอน sumer เนี่ยจริงๆขายของคอน sumer นี่ผมว่าได้เกือบทุกอย่างถ้าเราพยายามไปขยายตลาดที่นั่นของกินของใช้หรือว่าแม้กระทั่งพวกที่ว่าชิ้นส่วนรถยนต์ที่อาจจะผลิตอยู่เมืองไทยอยู่เยอะนะครับแล้วก็เพราะว่าที่นู่นจริงๆแล้วพวกซัพพลายเชนไม่ค่อยมีจะมีเป็นแบบบริษัทใหญ่ๆไปเลยนะครับ เป็นพวกอย่าง Toyota Honda อะไรใหญ่ๆคนนั้นถ้าพวกผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ก็จะส่งไปจากเมืองไทยก็ได้หรือว่าจริงอย่างผมบอกว่าผมไปตามที่ต่างๆเนี่ยผมก็มีความสังเกตอย่างเครื่องกรองน้ำอย่างเงี้ยก็น่าจะไปขายได้ดีนะเพราะว่าผมไปอย่างสุวรรณยาที่ไปร้านอาหารเนี่ยสุวรรณยาที่เป็นเมืองอันดับ2เมืองอันดับ2ของเกาะชวานะครับเกาะชวานี่มีพลเมือง150ล้านคนนะครับก็ประมาณ 60% ของทั้งประเทศแต่ว่าขนาดเป็นเกาะใหญ่แล้วก็เมืองอันดับ2แล้วเนี่ยน้ำในร้านอาหารยังเป็นเค็มอยู่เลยผมเปิดมาในร้านมือบ้วนปากเนี่ยน้ำยังเค็มอยู่เลยผมบอกว่าทำไมไม่ติดเครื่องกรองน้ำก็ผมก็เลยบอกผมก็ไปแนะนำบริษัทไทยบริษัทโอน่าจะไปลองไปขายดูนะแต่ก็น่าจะลองขายดูก่อนแล้วก็พอขายดีๆแล้วอาจจะมาตั้งบริษัทขายอย่างตามสเต็ปอย่างที่แนะนำนะครับแล้วก็มาตั้งโรงงานได้ทีหลังนะครับเครื่องผมเห็นเจอบริษัทหนึ่งก็ไปขายเครื่องแช่ทำความเย็นนะเครื่องคล้ายๆแช่ตู้แช่ตู้แช่นะครับก็เห็นว่าขายดีนะโอ้แบบว่าไม่รู้กี่หมื่นตู้เลยครับเพราะฉะนั้นธุรกิจสำหรับเกี่ยวข้องกับสินค้าผู้บริโภคนะครับก็ยังจะขายได้ดีพอสมควรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำก็ดีตู้แช่ก็ดีซึ่ง2ตัวนี้คงเป็นตัวอย่างเล็กๆที่สะท้อนว่ามันมีหลายตัวอย่างใช่ไหมครับครับก็แต่จริงๆถ้าข้อควรระวังนะผมก็ว่ามันเป็นเรื่องก็คือหนึ่งก็คือคงต้องถ้าเราไปขายของคงต้องหาตัวแทนกระจายสินค้าใช่ไหมครับนะครับหลายรายหน่อยนะครับแล้วก็จะได้มีข้อเปรียบเทียบแล้วก็มีช่องทางในการกระจายสินค้าที่
ที่ดีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นในสมาคมของเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ของอินโดเองก็ค่อนข้างจะฟลักชูเอทคือขึ้นลงเยอะนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยแม้ทั้ง SCG เองผมคิดว่าผมเคยเจอมาแล้วตั้งแต่ 8,000 รูเปียต่อดอลลาร์จนกลายมาเป็น 13,000 นะครับก็ตั้งแต่ลงมาตอนนั้นคุณการเคยบ่นว่าลงเท่าไหร่เป็นดอลลาร์เดิมไม่เคยขึ้นทันทีนะเพราะว่าเงินอินโดมันอ่อนลงเพราะฉะนั้นลงดอลลาร์เท่าเดิมเหมือนกันลงเยอะขึ้นอีกใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็แพงนะครับก็ผมก็ได้แบงค์เทพมาช่วยแล้วไปกรุงเทพเก็บดอกเบี้ยแพงด้วยไหมครับก็ถูกจริงๆถูกกับคนอื่นในนั้นนะครับก็เรียกว่าพยายามซัพพอร์ตคนไทยครับก็เหมือนเวลาหาตัวแทนกระจายสินค้าก็ไปดูหลายรายเวลาหาแบงก์ก็ดูหลายรายด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับทราบว่าแบงก์กรุงเทพได้ถูกที่สุดใช่ไหมครับครับก็เป็นตัวอย่างน่าสนใจแบงก์กรุงเทพก็เป็นอีกธนาคารหนึ่งนะครับที่อยู่ในอาเซียนมานานนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในอาเซียนค่อนข้างเยอะครับก่อนที่เราจะเบรกกันตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนผมพรีเซนต์อยู่มีผู้เข้าร่วมเสวนาถามว่าอินโดนีเซียนั้นปัจจัยด้านศาสนามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับเนื่องจากเขาเป็นประเทศมุสลิมเราเป็นประเทศพุทธนะครับแล้วเราไปลงทุนเราต้องทำความเข้าใจความอ่อนไหวพวกนี้มากน้อยยังไงครับก็จริงๆผมเองคิดว่านะคือถ้าดูในภาพรวมนะเหมือนกับว่าคนที่ทำธุรกิจในส่วนใหญ่เป็นคนจีนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าพวกพนักงานเนี่ยเป็นคนมุสลิมก็คงถ้ามุสลิมก็คงต้องทำตามเขานะว่าถ้าต้องมีละหมาดหรือมีอะไรก็คงต้องมีเวลาให้เขาพวกนั้นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่านิสัยคล้ายๆคนไทยนะครับก็ค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็คุยอะไรก็ผมก็ว่าตรงไปตรงมาดีนะครับโดยรวมนะครับแล้วก็เรื่องทางศาสนาเองก็ยังไม่ค่อยมีผมยังไม่ค่อยเจอคอนเซิร์ตยังไม่ขนาดเป็นประเด็นใช่ไหมครับเป็นประเด็นครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นมุสลิมที่ไม่ใช่อิสลามิกสเตทซึ่งผมเองยังไม่เข้าใจอันนี้ครับครับก็เป็นมุสลิมแต่เป็นโมเดเรทมุสลิมไม่ใช่มุสลิมหัวรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าถึงแม้มีความแตกต่างวัฒนธรรมแต่ที่อยู่มาที่ทำมาค้าขายมาก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับครับแล้วก็คนที่เป็นผู้บริหารส่วนใหญ่เลยนะผมเป็นคริสซึ่งก็ซึ่งก็แปลว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับอย่างตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าพวกเราคงได้ข่าวในหนังสือพิมพ์เช่นนายชื่ออะไรนะอาปุ๊กซึ่งไปลงสมัครเป็นผู้ว่านครจาการ์ตานะครับนายกเทศมนตรีนครจาการ์ตาแล้วคนนี้ก็เป็นทั้งคนจีนและเป็นทั้งคริสเตียนด้วยและมีข่าวมีประเด็นว่าถูกโจมตีว่าเป็นคริสเตียนกรณีแบบนี้กับทำธุรกิจที่ดีมีผลอะไรไหมครับคืออันนั้นผมว่าเป็นเรื่องการเมืองมากกว่านะครับแต่ว่าก็ผมไม่ได้กระทบธุรกิจอะไรก็ทำได้ครับธุรกิจพวกเราถ้าไปลงทุนหน้าตาเหมือนจีนหน่อยเราไม่ต้องเป็นคนมุสลิมก็ไปลงทุนได้ครับนะครับแล้วไปลงทุนทีแรกก็อาจจะเริ่มจากการส่งออกก่อนแล้วก็ไปตั้งสำนักงานขายสำนักงานขายนั้นไทยคอนให้บริการด้วยหรือเปล่าเราช่วยให้ได้ครับแต่ว่าก็ผมก็พยายามบอกโลโก้พาร์ทเนอร์เราว่าถ้าเกิดเรามีคนไทยมาก็ช่วยแนะนำเพราะว่ามีเอเจนต์ขายอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาก็ทำไม่ได้นะครับแล้วถ้าจะเก็บคลังสินค้าก็มาเก็บที่เราได้ครับครับแปลว่าไปอินโดนีเซียพาร์ทเนอร์สำคัญใช่ไหมครับครับพาร์ทเนอร์สำคัญนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่นะครับมีโอกาสเยอะเพราะว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยผมบางทีไปคุยกับหน่วยงานต่างๆก็ตีความไม่เหมือนกันครับท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลางหรือว่าอย่างผมไปถามว่าเนี่ยธุรกิจอย่างเราทำได้ไหมผมไปถามที่หนึ่งบอกทำไม่ได้ที่ผมทำได้พอผมไปถามโลโก้พาร์ทเนอร์ก็บอกทำได้ต่างชาติถือได้ 100% บางที่ก็บอกว่าถือไม่ได้ 100% คือแต่ละที่บอกไม่เหมือนกันหมดเลยแล้วพอบ้างบอกว่าความพูดไม่ตรงกันแล้วคุณวีรพันธ์ทำไงครับถึงจะได้คำตอบครับผมก็ปล่อยให้โลโก้พาร์ทเนอร์ยุ่งมากอย่ายุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นโลโก้พาร์ทเนอร์มาช่วยแก้ปัญหายากๆได้และมีปัญหายากๆที่โลโก้พาร์ทเนอร์ช่วยแก้ไหมครับนอกจากเรื่องที่ดีเรื่องกฎระเบียบของรัฐก็โดยภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นทางนั้นนะครับเราเองเราก็จะพยายามเน้นว่า
เราไปเสริมเรื่องคุณภาพของอาคารลักษณะอาคารของเราเองเราไปดูในจุดที่เราถนัดใช่ไหมครับไปดูในจุดที่เราถนัดครับก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับและอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่โอกาสธุรกิจเยอะนะครับประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียนแต่คนไทยไปลงทุนกันค่อนข้างน้อยซึ่งแปลว่ามีโอกาสเหลืออยู่พอสมควรแต่น่าจะเป็นตลาดที่ไม่ง่ายสักเท่าไหร่อีกที่อีกอย่างที่โลโก้พาร์ทเนอร์ทำไม่ได้ก็คือ เรื่องการหาพนักงานนะครับผมว่าเขาก็ค่อนข้างจะสกรีนเพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานต่างๆก็ต้องจ้างคนโลโก้ทั้งนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นก็แล้วก็เขาก็จะหาพนักงานให้เราได้อันนั้นจะเร็วกว่าเราไปเริ่มเองครับเรื่องบางเรื่องดีลกับคนพื้นที่นะครับให้คนท้องถิ่นอยู่จะดีกว่าเอาละครับเราข้ามจากทะเลนะครับมาสู่อาเซียนปกนะครับมาลงที่ประเทศใกล้ๆเราคือเมียนมานะครับขอมาถามคุณสัมพันธ์เกียรติสมมากนะครับอยากถามคุณสัมพันธ์ก่อนครับว่าให้ช่วยอธิบายนะครับว่าบาซิลีเอ็นเตอร์ไพรส์นั้นเท่าที่ทราบกันก็คือเป็นธุรกิจที่รับจ้างผลิตรองเท้าแล้วก็มีบางแบรนด์เป็นแบรนด์ตัวเองด้วยคือแบรนด์ซาลามันดาใช่ไหมครับใช่ครับการไปทำธุรกิจกับเมียนมานะครับได้ทราบว่ามีวิธีการลงทุนซึ่งไม่เหมือนกับที่ศึกษาโดยทั่วไปอย่างที่เวลาพวกเราพรีเซนต์นะครับเราก็จะบอกว่าไปลงทุนเยอะก็คือไปย่างกุ้งนะครับลองไปในมันดาเลแต่ว่าของคุณสัมพันธ์ไม่ได้ลงทุนย่างกุ้งมันดาเลโดยตรงไปลงทุนที่ไหนและทำไมมีวิธีการคิดยังไงครับถึงไปลงทุนในจุดพวกนั้นครับท่านดร.สุเกียรตินะครับแล้วก็ท่านผู้ร่วมเสวนาท่านผมสัมพันธ์เกียรติสมมากนะครับบริษัทบาซิเลียนเอ็นเตอร์ไพรส์เริ่มต้นเนี่ยนะเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยรองเท้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่กำลังแย่เพราะว่าค่าแรงที่ประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับจีนเนี่ยสูงขึ้นมากแล้วก็ขาดแคลนแรงงานนะฮะทางบริษัทเขาบอกว่าเป็นซันเซ็ตอินดัสทรีไปเลยใช่ครับบางธนาคารตัดโกงเงินด้วยซ้ำนะฮะไม่ใช่ในกรุงเทพนะในกรุงเทพนี่สปอร์ตเราเต็มที่ครับแล้วเราต้องหาทางเอาตัวรอดนะโดยการที่ว่าจะไปหาแหล่งที่ผลิตรองเท้าให้ได้ออเดอร์มีเยอะแต่ว่าไม่มีคนนะฮะแล้วก็ค่าแรงแพงต้นทุนมันสูงขึ้นมากเลยนี่เราโชคดีเราไปเดินไปดูที่ชายแดนคือที่ด่านเจดีสามองค์ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเขตก่อนที่ว่าให้คนงานพม่าเนี่ยเข้าคนพม่าเข้ามาทำงานเช้าไปเย็นกลับได้ตอนแรกก็มีปัญหามากนะตอนเราต้องไปคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกับกองพลเก้าเนี่ยก็กรุณามากเลยเพราะท่านต้องการจะผลักดันให้เขตนั้นเนี่ยเป็นเขตที่มีอุตสาหกรรมเพราะตรงนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยเลยคนไทยน้อยมากแม้ถ้ามีโรงงานไปอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับเฝ้ายามให้ทหารแม้กระทั่งท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเคยไปที่โรงงานผมท่านก็บอกว่าโรงงานอย่างเงี้ยเก็บไว้เถอะดีสำหรับที่คนดีสำหรับไว้เฝ้ายามตามชายแดนได้เพราะเจ้าของที่ต้องเฝ้าไปให้ช่วยงานทหารเลยใช่ครับนะครับกลายเป็นตำรวจชายแดนอีกรูปแบบนึงไปเลยนะครับแล้วที่นั่นเนี่ยคนฝั่งพม่าเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยมีคนไม่เกินไม่ถึงพันคนช่วงที่ผมไปอยู่เนี่ยไม่น่าจะเกิน500คนแต่ฝั่งพม่าเนี่ยมีร่วมแสนคนนะมีร่วมแสนคนแต่ก็ไปเป็นพวกที่พยายามจะเข้ามาทำงานในเขตชั้นในพอโรงงานไปตั้งเนี่ยนะฮะคนงานที่ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่อยากจะเข้ามาทำงานที่ในเมืองทางราชการก็ยิ่งชอบใหญ่เพราะว่าเป็นเหมือนกับสกัดไม่ให้คนลักลอบเข้าเมืองมากขึ้นนะฮะถ้าทำงานที่แถบชายแดนตอนเช้ามาแล้วตอนกลางคืนก็กลับเช้าข้ามาทำงานที่โรงงานคุณใช่ผ่านฝั่งเมืองไทยตอนเย็นกลับไปตอนเย็นก็กลับไปนะฮะก็โชคดีที่คนงานเยอะมากตอนแรกๆเนี่ยพอเราเปิดเนี่ยเราต้องการแค่ยี่สามสิบคนเนี่ยต้นแห่มาเป็น200-300คนของานทำกันนะฮะแล้วรองเท้าที่ผมผลิตเนี่ยโดยมากจะเป็นแฮนด์เมดแล้วก็เย็บด้วยมือมันต้องใช้คนเยอะนะฮะ
ต้องใช้คนเยอะแล้วคนไทยที่จะมาเย็บมือเนี่ยหายากขึ้นทุกวันเพราะมันเจ็บใหม่ๆเนี่ยเจ็บมือมากนะครับก็โชคดีเราโชคดีที่ได้แรงงานที่พม่านะฮะก็มาทำจนกระทั่งมีคนงานร่วม 2,000 คนนะฮะตอนนี้ฝั่งโรงงานฝั่งไทยมีคนงาน 2,000 คนแล้วครับตอนนี้ไม่ถึงนะฮะตอนนี้ไปทำที่ย่างกุ้งมากขึ้นนะฮะก็ลดตรงชายแดนเพราะว่าชายแดนเนี่ยมันมีปัญหาทั้งประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่อง GSP กับยุโรปคือถ้าโรงงานผลิตที่เมืองไทยส่งรองเท้าไปขายยุโรปไม่ได้ GSP ไม่ได้ GSP แต่ถ้าไปผลิตติดกันอยู่ชายแดนฝั่งพม่าที่ชายแดนฝั่งพม่าก็ไม่ได้ฮะต้องไปที่ย่างกุ้งเลยฮะอ๋อเหรอครับที่ชายแดนฝั่งพม่านั่นแหละมันก็ยังออกไป CO ไม่ได้อ๋อคือตามสิทธิ์นั้นมีสิทธิ์แต่ไม่มีคนออกเอกสารรับรองสิทธิ์ให้ใช่ครับใช่ครับต้องไปทำที่ย่างกุ้งเพราะต้องไปผลิตที่ย่างกุ้งโดยการที่เราใช้คนงานพม่าเนี่ยนะครับที่เราฝึกแล้วจากที่ชายแดนเนี่ยก็ไปอยู่ที่ย่างกุ้งไปช่วยสอนคนพนักงานพม่าอีกทีนึงนะครับคุณมีหุ้นส่วนเมียนมาด้วยไหมครับครับผมมีหุ้นส่วนเมียนมาที่ย่างกุ้งนะครับเริ่มต้นเนี่ยจากเมียนมาเนี่ยที่ผมเริ่มต้นเนี่ย12ปีแล้วครับ12ปีก่อนเนี่ยใครๆก็ไม่มีใครคิดที่จะไปพม่าหรอกครับแต่ผมโดนบังคับไปพม่าเพราะลูกค้าผมเนี่ยคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะต้องเสียภาษี 21% บวกโควต้าแต่ถ้าไปผลิตที่พม่าเนี่ย 0% ไม่มีโควต้ามันถูกกันเยอะเลยครับประมาณคิดขึ้นมาประมาณ 30-40% นะฮะลูกค้าก็พยายามให้ผมเนี่ยไปทำที่พม่าก็โชคดีที่เรารู้จักคนหนึ่งพาร์ทเนอร์เราซึ่งทำซึ่งก็ไม่ได้ทำบางคราวนะฮะแต่รู้จักกันมานานแล้วแล้วก็เขาก็อยากจะทำเพราะตะก่อนนี้ไม่มีใครสนใจพม่าเลยเพราะพม่ามีปัญหาเรื่องการปกครองแล้วก็โดนแซงชั่นมีทางญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเท่านั้นที่รับสินค้าจากพม่าอย่างเราส่งไปที่ออสเตรเลียด้วยออสเตรเลียก็ให้ 0% อันเราถึงต้องไปทำที่พม่าตอนที่เริ่มแรกที่ไปทำเนี่ยเราทำระบบ CMP คือเราเอาส่งวัตถุดิบจากเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ไปตัดไปประกอบเป็นรองเท้าแล้วก็ส่งออกจากที่ย่างกุ้งนะฮะ CMP ก็คือให้ฝั่งเมียนมาคัดคือ4 M คือเมคผลิตนะครับแล้วก็ทริมก็คือแพ็คกิ้งนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันย่อมาจากContract Manufacturing Product คล้ายๆ OEM ใช่ไหมครับใช่ครับคล้ายๆ OEM เนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่เราซื้อวัตถุดิบเองตัดเองอะไรเองหมดแต่ว่าCMP เนี่ยวัตถุดิบเป็นของผู้ซื้อเพราะพม่าเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปซื้อนะตอนนั้นแล้วก็ที่เราเข้าไปใหม่ๆเนี่ยไม่มีคนเข้าไปโรงงานอย่างรองเท้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงงานเล็กๆนะฮะเทียบกับของ SCG หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเล็กมากนะฮะแต่ว่าทางราชการเนี่ยเขาให้ความสนใจมากแม้กระทั่งท่านรองประธานาธิบดีของพม่าคนปัจจุบันเนี่ยนายพลมินสุยเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นแม่ทัพภาคย่างกุ้งเขายังมาเยี่ยมชมโรงงานเลยนะว่าท่านใส่รองเท้าของเราท่านบอกเอ้ยโรงงานพม่าทำรองเท้าได้ดีอย่างนี้เหรอก็มาเยี่ยมชมโรงงานก็ทำให้พาร์ทเนอร์ผมได้เป็นประธานสมาคมรองเท้าของประเทศพม่าคนแรกเพราะว่าตัดรองเท้าใส่สบายนะเพราะได้ใส่รองเท้าฟรีด้วยท่านเต็มเสงก็ใส่รองเท้าของเราก็ข้อดีก็คือจากที่เราผลิตสินค้าจากที่พม่าเนี่ยแล้วเราก็เรียนรู้จากตลาดมันจะปรับกันกับทาง SCG นะฮะ SCG เนี่ยจะไปศึกษาตลาดก่อนใช่ไหมฮะแล้วค่อยไปตั้งโรงงานของผมไปตั้งโรงงานก่อนเพราะผมจะส่งออกแล้วผมก็ได้ตลาดภายในประเทศมาทุกวันนี้เนี่ยเราขายรองเท้าในตลาดพม่าเนี่ยแทบทุกสาขาของ MK ก็คล้ายๆกับขายเซ็นทรัลขายรองเท้าไม่ใช่ MK สุทธิยากีใช่ไหมไม่ใช่ครับ MK Fashion เป็นห้างสรรพสินค้าของเมียนมาของเมียนมาครับใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ขายที่ MK เนี่ย
ก็จากที่เราทำจากตลาดภายในประเทศทำโรงงานแล้วเราก็ได้เรียนรู้การการทำตลาดแล้วก็ต้นทุนเราก็ต่ำกว่าคนอื่นเพราะหนึ่งเราไม่ต้องไปเช่าแวร์เฮาส์เรามีโรงงานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คนงานที่นั่นก็ถูกนะฮะตอนที่ผมไปใหม่ๆเนี่ยท่านเชื่อไหมฮะว่าค่าแรงเนี่ยไม่ถึง20 บาทต่อวันตอนที่ไปแต่ว่า12 ปีที่แล้วไหมครับ12 ปีที่แล้วเนี่ยคือถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ใต้ดินนะฮะเขาแค่600 จ๊าบต่อวันแล้วอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยมัน1,200 จ๊าบต่อ1 เหรียญ US นะฮะก็20 บาทแต่ก่อนนี้ก็ประมาณ40 บาทก็20 บาทเองซึ่งมันต่ำมากมากผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะอยู่ได้ยังไงแล้วตอนนี้สักเท่าไหร่ครับยังตอนนี้3,600 จ๊าบเนี่ยนะฮะแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันเนี่ยตอนนี้1,360นะฮะก็ยังไม่แพงคิดขึ้นมาแล้วก็ตกประมาณไม่ถึง90 บาทดีเลยอันนี้ในย่างกุ้งในย่างกุ้งอ่ะในย่างกุ้งโดยมากเนี่ยที่ผลิตจะผลิตสินค้าเนี่ยถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆที่ยังปูนเนี่ยเขาไปลงเนี่ยก็สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าก็เองได้แต่ถ้าเป็นโรงงานอย่างพวก SME เนี่ยจะไปทำเนี่ยต้องไปทำที่ย่างกุ้งเพราะที่อื่นไม่มีไฟเมื่อ4 ปีที่แล้วเนี่ยผมผลิตรองเท้าที่นู่นเนี่ยนะฮะเดือนพฤษภาทั้งเดือนเนี่ยปั่นไฟเองปั่นทั้งเดือนเลยนะปั่นทั้งเดือนเลยฮะปั่นตลอดกลายเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจเลยนะครับทุกบ้านเนี่ยมันต้องมีไอ้เจเนเรเตอร์หมดนะฮะถ้าไม่มีเจเนเรเตอร์อยู่ไม่ได้ฮะแล้วตอนนั้นที่ดินมันก็ยังไม่แพงไม่เหมือนเดิมโอ้ตอนนี้แพงมากทำยากฮะแพงกว่าเมืองไทยยังน่าไปลงทุนทำอุตสาหกรรมในเมียนมาอยู่ไหมครับโดยเฉพาะต้องพยายามออกนอกเมียนมาอย่างตรงที่ออกนอกย่างกุ้งใช่ไหมออกนอกย่างกุ้งนะเดี๋ยวออกนอกย่างกุ้งเดี๋ยวกลับมาฝั่งไทยนะออกนอกย่างกุ้งเนี่ยอย่างที่เลกูเนี่ยก็จะเหมือนกับนครปฐมบ้านเราเนี่ยประมาณนั้นนะประมาณ60 กิโลเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ไปตั้งโรงงานกันเยอะขึ้นขอเป็นแต่เป็นโรงงานลักษณะที่ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมนะฮะเป็นโรงงาน SME ซะส่วนใหญ่ก็เยอะขึ้นมากเลยแล้วก็แรงงานก็ยังเยอะแถวนั้นในย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากเพราะว่าแพงเราเอาคนงานเข้ามาอยู่เนี่ยถ้าต้องสร้างหอพักให้เขาเนี่ยไอ้ค่าสร้างหอพักเนี่ยแพงกว่าค่าสร้างโรงงานที่เมืองไทยนะฮะเพราะค่าที่ดินมันแพงนะครับค่าที่ดินแพงค่าก่อสร้างก็แพงแล้วก็ค่าเช่าแพงสมมติว่าไปเช่าบ้านให้คนงานอยู่เนี่ยปีนี้ราคานี้ปีหน้าเนี่ยไม่ใช่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะฮะบางทีเพิ่มขึ้นมา 50% ซึ่งแพงมากทำยากนะเพราะฉะนั้นต้องดูแนวโน้มอนาคตด้วยนะครับว่าเป็นยังไงไม่ใช่ดูเฉพาะปัจจุบันอย่างของที่โรงงานเนี่ยก็กำลังจะย้ายไปอยู่ที่เลกูแล้วเราซื้อที่ดินไว้เนี่ยเมื่อตอนที่ยังไม่เปิดประเทศเนี่ยมันถูกแล้วก็ซื้อไว้เพื่อที่จะไปทำโรงงานเนี่ยประมาณ10 กว่าไร่ติดถนนใหญ่นะฮะทางที่จะไปสนามบินหันตาวดีสนามบินใหม่ที่เขากำลังจะสร้างนะก็คิดว่าจะต้องย้ายไปตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ย้ายโรงงานไปเนี่ยคนงานในย่างกุ้งเนี่ยมันแย่งกันนะแล้วโรงงานเนี่ยโรงงานที่เป็น labor intensive เนี่ยสู้โรงงานใหญ่ไม่ได้สู้โรงงานที่เขาใช้ไฮเทคไม่ได้เพราะว่าไอ้คอสของเขาที่ต่อหน่วยเนี่ย labor ต่อหน่วยเนี่ยมันน้อยมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่รองเท้าหรือเสื้อผ้าเนี่ยคอสของ labor เนี่ยมันสูงมากแล้วมันใช้เครื่องจักรมาช่วยก็ยากอย่างเย็บเสื้อผ้าก็ต้องใช้จักรแล้วก็ใช้คนโอเปเรตมันไม่สามารถวางลงไปปุ๊บแล้วก็ให้มันผลิตขึ้นมาเองได้มันใช้หุ่นยนต์ได้หมดไม่ได้รองเท้าก็เหมือนกันคุณสัมพันธ์ครับได้ทราบว่าคุณสัมพันธ์เอารองเท้าไปขาย MK อย่างที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ขายดีไหมครับขายดีฮะเราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของพม่าตอนนี้นะรองเท้าแบรนด์ซาลามันดาคู่ละเท่าไหร่ครับที่ขายดีที่สุดบ้างมีตั้งแต่ 2,000 กว่าบาทจน 5,000 กว่าบาท 5,800 ประเทศที่รายได้ต่อหัวแค่ประมาณไม่ถึง 2,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีสามารถซื้อรองเท้าราคานี้ได้ไหมครับได้ฮะมันมีก็จะมีพวกคนรวยอยู่
แล้วก็ของถูกๆก็ไม่ใช้กันนะฮะคนรวยที่นู่นเวลาซื้อเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรานะฮะผมขายอยู่เซ็นทรัลอยู่พารากอนอะไรพวกนี้เนี่ยต้องโดยมากคอนซูเมอร์จะมารอลดราคาใช่ไหมฮะที่นู่นไม่รอลดราคาหรอกครับก็ซื้อตลอดที่ทุกท่านหัวเราะก็คือรอลดราคาเหมือนกันด้วยครับได้เมืองไทยไม่ต้องรอลดราคาเลยเมืองไทยถ้าไม่ลด 20% ขึ้นไปเนี่ยหาคนซื้อยากแต่ว่าที่พม่าเนี่ยไม่ต้องเพราะคนที่ซื้อของเราเนี่ยไม่ใช่คนจนไม่ใช่คนชั้นกลางธรรมดาโดยมากคนรวยเลยนะฮะอย่างคู่5,000ไอ้ตัวที่ขายดีที่สุดคือ5,800ไม่ใช่ตัว2,000-3,000นะครับ5,800นี่ขายดีที่สุดหรอกแถวหนังเป็นหนังลูกแกะนิ่มๆท่านเต็มเส้นท่านก็ใส่นะฮะก็เพราะว่ารองเท้าเนี่ยพม่าเนี่ยถ้าเขารู้ว่าแบรนด์นี้ดีเนี่ยเขาก็จะซื้อโดยเฉพาะบ้านเราของสินค้าจากคนไทยแม้กระทั่งราคาเนี่ยต้องติดป้ายไทยที่ประสบความสำเร็จขายของได้ดีได้ดีแบบนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์ฝั่งเมียนมาสำคัญขนาดไหนครับเพราะพาร์ทเนอร์สำคัญนะเพราะว่าอย่างที่คุณวันนะฮะพูดถึงเนี่ยคือพาร์ทเนอร์ฝั่งพม่าก็จะมาช่วยเรื่องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่รู้นะฮะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกับผมอยู่ชายแดนเนี่ยถ้าผมอยู่ชายแดนของพม่าเนี่ยผมลำบากผมอยู่ชายแดนฝั่งไทยเนี่ยผมติดต่อได้หมดตั้งแต่ผู้ว่าถึงผู้บัญชาการกองพล9เนี่ยเราติดต่อได้เองจะซิกแซกก็ซิกแซกได้เองใช่ไหมแต่ฝั่งพม่าเราซิกแซกไม่เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีงั้นถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือไปฝั่งเวียดนามนะครับเวียดนามนั้นนักวิจัยของเราดร.สาวรัตน์นะครับบอกไว้ว่าเวียดนามนั้นหาพาร์ทเนอร์เวียดนามที่ถูกอกถูกใจวิธีคิดตรงกันลำบากให้ลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนกันแบบลงเองเลย 100% และบริษัทจดทะเบียนตลาดทรัพย์ของไทยจำนวนมากเข้าไปลงทุนเอง 100% ในเวียดนามไม่ทราบแนวคิดอย่างนี้ใช้ได้ทั่วไปหรือว่าเป็นข้อยกเว้นครับฮัลโหลครับผมแนะนำตัวนิดนึงนะครับการนะครับมาเป็นตัวแทนของหลายบริษัทในเวียดนามก็คืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ผมผ่านมาในเวียดนามก่อนนะก็คือว่าผมไปเวียดนามมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่22นะครับเริ่มต้นเนี่ยนะทางกลุ่มเนี่ยประกอบด้วยญาติพี่น้องและพรรคพวกเพื่อนฝูงไปตั้งเนี่ยฮะก็ตั้งบริษัทไทยครอบอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาก่อนที่เวียดนามนะเมื่อ22ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เรามีกลุ่มบริษัทไทยครอบแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีอยู่ 2-3 โรงงานในไทยครอบนะกลุ่มที่2เนี่ยนะเราก็ไปตั้งกลุ่มอาหารทะเลปลากระป๋องกระสังไม่กลัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ในเวียดนามประมาณ 4-5 โรงงานนะปลากระป๋องสังไม่กลัวอันนี้ก็อยู่ในเครือไทยครอบหรือว่ายังไงครับคนละเครือคนละเครือกันนะฮะแต่ทางไทยครอบเริ่มต้นไทยครอบเนี่ยเป็นเทรดดิ้งคอมพานีนะฮะแล้วเอาสินค้าจากประเทศไทยไปขายเวียดนามนะครับเมื่อสินค้าตัวไหนมีตลาดที่เวียดนามเรามักจะชวนโรงงานตั้งที่เวียดนามนะครับแล้วเราก็ขอพูดด้วยเราก็จะมีส่วนในโรงงานนะฮะกลุ่มที่3ที่ผมทำอยู่ก็เป็นพวกเครื่องสำอางก็มีโรงงานเครื่องสำอางในเวียดนามนะครับแต่ปัจจุบันนี้กลุ่มไทยก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ยนะก็ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้บริยุกเกอร์ขายให้คุณเจริญเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเป็นหุ้นส่วนน้อยนะฮะแล้วหลังจากที่เราขายบริยุกให้บริยุกเกอร์ไปเนี่ยปัจจุบันผมก็ตั้งบริษัทไฟแนนซ์โดยหุ้นกับศรีสวัสดิ์พาวเวอร์นะฮะตอนนี้เราก็มีไฟแนนซ์อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับไฟแนนซ์สำหรับอะไรครับก็คือศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ที่ให้ที่ปล่อยเงินกู้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เมืองไทยทำอยู่เนี่ยนะครับก็ที่เรามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพื่อจะบอกท่านว่านะฮะสมัยก่อนเนี่ย22ปีที่แล้วที่ผมไปเวียดนามเนี่ยไปมือเปล่าไม่มีอะไรเหมือนท่านนี่แหละนะฮะทุกคนมีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านรับทราบไม่มีอะไรข้อที่หนึ่งนะฮะขอยืมคำอาจารย์มาใช้นะการไม่ออกนอกประเทศเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดนะเหมือนผมเมื่อ22ปีที่แล้วถ้าผมไม่ไปวันนี้ผมก็ไม่มีวันนี้ต้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับการที่ท่านจะออกไปนอกประเทศเนี่ยสำคัญนะฮะต้องมีสองอย่างข้อที่หนึ่งท่านต้องมีความรู้กับท่านต้องมีความกล้าความรู้มีอะไรให้ท่านได้วิทยากรที่นั่งบนเวทีให้ท่านได้แต่ความกล้าท่านต้องสร้างขึ้นเองครับความกล้าในตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันก็ความกล้านะครับ
พราะทุกคนเนี่ยในห้องนี้บางท่านอาจจะรู้จักผมบางท่านไม่รู้จักนะฮะคนไปหาผมที่เวียดนามก็เยอะนะฮะแต่คนไปลงทุนหรือไปทำที่เวียดนามจริงๆมีมากนะก็ส่วนใหญ่ก็คือความกล้านะความกล้ามันก็คือมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นท่านต้องกล้าเสี่ยงนะครับส่วนที่คำว่าพาร์ทเนอร์นะฮะความรู้ผมให้ท่านนี้ดีกว่าการไปประเทศเวียดนามเนี่ยถ้าท่านไปมีพาร์ทเนอร์เป็นคนเวียดนามผมไม่แนะนำนะแต่ถ้าท่านมีพาร์ทเนอร์เป็นคนไทยอันนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นไปเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณการได้เลยก็คนเป็นพาร์ทเนอร์กับผมนั่นแหละก็เป็นคนไทยนะครับก็เป็นคนไทยนะฮะผมก็มีพาร์ทเนอร์ชีวิตคือผมมีภรรยาเวียดนามนะครับนะฮะพาร์ทเนอร์ชีวิตมีได้แต่พาร์ทเนอร์ธุรกิจคนเป็นคนไทยถูกต้องครับพาร์ทเนอร์ชีวิตคนเวียดนามมีได้นะครับจะมีพาร์ทเนอร์ชีวิตหลายพาร์ทเนอร์ไหมครับมีพาร์ทเนอร์เดียวครับวันนี้พาร์ทเนอร์มาด้วยนั่งอยู่ข้างในพาร์ทเนอร์ของเราครับนี่คือพาร์ทเนอร์ชีวิตนะฮะสิ่งที่ท่านต้องมีนะฮะสิ่งที่ท่านต้องมีแน่ๆนะฮะถ้าท่านไปตัวคนเดียวแล้วท่านไม่มีอันนี้ท่านจะลำบากมากท่านต้องมีที่ปรึกษานะฮะแล้วก็มีนักกฎหมายอันนี้มีความจำเป็นจริงๆนะฮะคำว่าที่ปรึกษาเนี่ยผมต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะฮะสมมติผมเป็นที่ปรึกษาท่านได้ผมให้ความรู้ได้ผมรับประสบการณ์ได้นะฮะแต่ถ้าท่านไม่มีเนี่ยท่านจะเสียเวลาในเวียดนามค่อนข้างมากในการที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรื่องบางเรื่องถ้าแค่ไปจดทะเบียนนะฮะบางทีท่านเสียเวลาเป็นปีท่านยังจดไม่ได้เลยนะฮะโอ้ยยากขนาดนั้นเลยครับแล้วแต่ผมเล่านิดกว่าให้เห็นภาพที่ปรึกษาเวียดนามเนี่ยมีอยู่3 แบบนะแบบที่1 นะฮะที่ปรึกษาที่สร้างโอกาสให้ท่านสร้างโอกาสคืออะไรเขาจะแนะนำเรื่องกฎหมายให้ท่านแนะนำเรื่องภาษีเขาจะบอกท่านเสมอเฮ้ยท่านจะมีโอกาสจดทะเบียนตัวนี้ได้นะนะที่ภาษาอย่างที่หนึ่งนะฮะคือ 100% ถูกกฎหมายหมายความว่าเอกสารที่นำส่งรัฐบาลขอท่านก็ต้อง 100% เหมือนกันที่ปรึกษาแบบที่2นะฮะที่ปรึกษาที่บอกท่านขายโอกาสให้ท่านเหมือนกันว่าท่านมีโอกาสได้ทะเบียนตัวนี้นะท่านมีโอกาสจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะนะแต่นะฮะถูกกฎหมายเอกสารทั้งหมดแค่80อีก20ใช้ความสมัครส่วนตัวกับราชการนะครับที่ปรึกษาแบบที่3เนี่ยเป็นที่ปรึกษาขายความสำเร็จขายความสำเร็จนี่คืออะไรขายความสำเร็จว่าถ้าไม่ได้เอกสารที่ท่านอยากได้ท่านไม่เสียตังค์ไม่ตบาทเดียวนะคือจะต่างกันอยู่ตรงนี้นะฮะทีแล้วก็ประโยคสุดท้ายที่ปรึกษาแบบที่3เนี่ยก็คือขายความสำเร็จเอกสารยืนยันว่าถูกต้อง 100% ไม่มีอะไรผิดนะแต่ความสำเร็จอีก 50% นี่ท่านได้แน่ๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยท่านต้องไปหาที่ปรึกษาให้ถูกกับธุรกิจของท่านถ้าธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจเซนซิทีฟมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ใบอนุญาตอะไรก็ช่างเนี่ยนะฮะท่านต้องใช้ที่ปรึกษาแบบที่3เช่นธุรกิจอะไรบ้างครับที่จะต้องแบบที่3นี่ครับมีเยอะนะฮะมีเยอะนะสมมติผมยกตัวอย่างที่ผมเจอมาทำไฟแนนซ์สีสว่างตรงเนี้ยแต่ตัวนี้ต้องใช้แบบที่3นะฮะก็คือว่าขายความสำเร็จนะขายตรงต้องใช้แบบที่3นะฮะมันจะมีบางอาชีพที่เวียดนามมองว่าเป็นอาชีพเซนซิทีฟเขาไม่ปฏิเสธจะให้ท่านนะฮะเห็นว่าเขาไม่อยากให้ท่านไม่ปฏิเสธจะให้แต่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ขอรับความไม่ชัดมากเลยนะครับคือท่านหนูส่งเอกสารขั้นที่1เขาก็ตีกลับมาว่าท่านยังขาดนั่นขาดนี่ส่งเอกสารขั้นที่2เขาก็ตีกลับมาผ่านไป1ปีก็อยู่ด้วยเขาเบื่อก่อนที่ท่านเบื่อก่อนก็มีอยู่2อย่างนี่แหละส่วนใหญ่น่าจะเป็นเราเบื่อก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเราเบื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นท่านเอาให้ชัดๆนะฮะเวลาท่านไปหาทนายที่เวียดนามนะครับไปขอคำปรึกษานะถ้าเป็นแบบที่1ทนายจะคิดเงินท่าน 100% ไม่การันตีความสำเร็จแต่การันตีว่าท่านมีโอกาสนะฮะแบบที่2นะคือให้โอกาสท่านจะได้เร็วกว่าทนายแบบที่1แต่ไม่การันตีความสำเร็จแบบที่3คือสำเร็จแน่ๆไม่สำเร็จไม่คิดเงินนะฮะได้เร็วด้วยนะฮะอันนี้ท่านต้องเลือกให้ดีนะครับคุณการไปอยู่เวียดนามมาตั้งนานแล้วพอจะเปิดธุรกิจใหม่ก็ยังต้องใช้ภาษาเลยครับจริงๆต้องใช้ครับไม่ใช้ไม่ได้นะฮะจริงๆเราก็มีความรู้นะฮะเพราะเราทำมาหลายธุรกิจที่ผมเล่าเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมมีความชำนาญในหลายธุรกิจนะตั้งแต่การเทรดดิ้งคอมมานีนะฮะเรื่องโรงงานผลิตการจัดตั้งโรงงานจัดเขาไปด้วยยากก็รู้เยอะนะฮะ
เพราะฉะนั้นดีที่สุดนะฮะก็เอาง่ายๆสั้นๆว่าถ้าท่านอยากไปเวียดนามนะฮะก็แต่ผมได้นะครับผมที่นี่ครับสาท่านเป็นประเภทที่ไหนครับ1 2 3ก็แล้วแต่ท่านนะไม่ใช่แล้วแต่ผมนะอยู่ที่ธุรกิจของท่านบางธุรกิจที่ทำง่ายนะฮะนะฮะทำง่ายไม่ยากจริงๆหรืออะไรทำง่ายๆครับในเวียดนามจริงๆเวียดนามเป็นประเทศที่มีโอกาสสำหรับคนไทยก็พูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะแล้วผมเข้าใจว่าเวียดนามเนี่ยวัฒนธรรมใกล้ไทยไม่ต่างกันเยอะนะฮะผมเคยพูดเสมอว่านะฮะไทยนะเชื่อมไทยลาวเขมรเวียดนามเข้ากันได้เนี่ยคนนั้นจะได้ตังค์ผมพูดนี้มาตลอดนะครับหมายความว่ายังไงสินค้าปัจจุบันเนี่ยฮะนะจากไทยหนีภาษีเข้าไปเวียดนามก็เยอะหนีผ่านเขมรก็มีผ่านลาวก็มีนะกลับกันเหมือนกันสินค้าจากเวียดนามหนีกลับเข้าไทยก็เยอะมาที่ลาวก็เยอะมาเขมรก็เยอะนะฮะบางทีท่านตั้งดีๆท่านวางกลยุทธ์ดีๆเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยสินค้าจากเวียดนามเนี่ยที่ไหลจากไทยแล้วแบบผ่านลาวผ่านเวียดนามเข้าจีนก็เยอะท่านต้องสำรวจดีๆนะก็ลักษณะอย่างนี้นะฮะเช่นพวก consumer product พวกนั้นเป็นครับถ้า consumer product ก็มีเยอะศูนย์สินค้าที่ไปจากไทยนะส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้ที่เข้าเวียดนามแล้วไปจีนนี่ก็มีเยอะ consumer product นะฮะสินค้าอุปโภคนะฮะจากเขมรจากลาวเข้าเวียดนามนี่ก็เยอะมันหมายว่าวิธีการทำธุรกิจของท่านบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าท่านจะออกนอกประเทศเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาแรงงานนะฮะหรือว่าเพื่อหาตลาดหรือแก้อะไรนะฮะท่านต้องมีคิดเองบางท่านคิดว่าโอเคบางคนมีคนนะฮะไปตั้งโรงงานที่เขมรแต่ตั้งใจขายที่เวียดนามนะไม่ได้ตั้งใจขายเขมรนะบางคนไปตั้งโรงงานที่ลาวแต่ตั้งใจขายที่เวียดนามนะครับหรือตั้งใจจะหนีไปจีนก็สินค้ามันก็จะผ่านเข้าประเทศอื่นไปได้ถูกต้องแล้วมันเชื่อมกันหมดได้มันดีกว่าไปตั้งในประเทศนั้นยังไงครับไม่ได้ดีกว่าแล้วแต่ท่านถนัดความหมายของนี้นะตั้งเวียดนามก็เป็นข้อดีข้อดีมีเยอะในการตั้งเวียดนามนะฮะอยู่ที่ธุรกิจของท่านมากกว่าแล้วการตั้งบริษัทในเวียดนามนี่ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเหมือนท่านคิดหรอกนะสิ่งที่ท่านฟังมาทั้งหมดท่านลืมไปหมดเลยนะจริงๆตั้งบริษัทเวียดนามไม่ยากเหมือนท่านคิดทุกท่านในที่นี้สามารถตั้งเทรดดิ้งคอมพานีได้ในประเทศเวียดนามท่านไปตั้งได้เลยถ้ามีบริษัทที่เมืองไทยตั้งเทรดดิ้งคอมพานีที่เวียดนามท่านนำของจากเมืองไทยไปขายตรงที่เวียดนามโดยไม่ผ่านดิสทริบิวเตอร์เพราะสินค้าบางอย่างเนี่ยการที่ท่านไปหาดิสทริบิวเตอร์เนี่ยนะฮะดิสทริบิวเตอร์ถามท่านเลยคำแรกส่วนใหญ่คนที่ขายผ่านดิสทริบิวเตอร์ไม่ค่อยสำเร็จที่ไม่ค่อยสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่านะฮะสินค้าไม่ใช่ของเขาสินค้าเป็นของท่านแบรนด์ก็ของท่านทุกอย่างของท่านหมดท่านไปยืมจมูกเขาหายใจสิ่งที่เขาอยากได้คำถามแรกเวลาคนไทยไปหาดิสทริบิวเตอร์เวียดนามคำถามที่หนึ่งท่านมีงบมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่ไม่มีใครฉลาดกว่าใครนะฮะท่านบอกว่าโอเคให้งบมาร์เก็ตติ้ง 5% เลยนะแต่ถ้าไม่มียอดขาย 5% จะมาจากไหนเพราะฉะนั้นเวียดนามก็จะไปทำให้ท่านถ้าทำก็ทำเป็นเรื่องของชั่วคราวไม่ทำเป็นเรื่องถาวรเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำท่านควรไปด้วยตัวท่านเองเพราะเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดนะไอ้ตกลงไม่ต้องขายผ่าน BJC นะครับตามผมไม่จำเป็นอ่ะส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะจริงๆเครือข่ายที่ไทยครอบทำอยู่เนี่ยมีเครือข่ายทั้งประเทศนะฮะผมคุมทั้งประเทศผมมีเซลล์ทุกจังหวัดนะครับแต่ถามว่าการที่ท่านขายผ่านผมนะส่วนใหญ่ปัญหาของผมก็มีปัญหาผมท่านก็มีปัญหาท่านท่านก็อยากให้สินค้าท่านขายดีทางผมก็บอกว่าโอเคถ้าท่านอยากขายดีท่านต้องลงทุนมาร์เก็ตติ้งนะท่านต้องใช้เงินนะแต่ฝั่งท่านก็มักจะมองว่ามาร์เก็ตติ้งคือค่าใช้จ่ายฝั่งผมคือว่ามาร์เก็ตติ้งคือเงินลงทุนเพื่อสร้างตลาดแค่คิดตรงนี้ก็ไม่ตรงกันละถ้าคิดตรงก็มาคุยได้คิดตรงก็มาคุยได้ครับแต่ถ้าคิดไม่ตรงก็ไปตั้งบริษัทเองก็ดีกว่าตั้งไปไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากโอเคเพราะประเด็นก็คือการไปลงทุนแม้ว่าจะเป็นการขายสินค้านะครับในขั้นต้นๆก่อนเนี่ยก็แปลว่าต้องเตรียมให้พร้อมเตรียมการลงทุนรวมทั้งเรื่อง marketing cost ด้วยอย่าคิดว่ามันง่ายใช่ไหมครับต้องใช้ marketing cost ค่อนข้างเยอะนะครับทำไมต้องพูดอย่างนั้นนะจริงๆเนี่ยนะสมมติหลังลาวเขมรได้อิทธิพลมาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นสินค้าประเทศไทยที่ขายในลาวเขมรเนี่ยบางครั้งในคนลาวเขมรก็รับทราบอยู่แล้วมีแบรนด์อยู่ในใจอยู่แล้วแต่การที่ท่านไปประเทศเวียดนามเนี่ยนะคนเวียดนามนิยมสินค้าไทยมากๆด้วยนะฮะแต่เขาไม่มีแบรนด์ของท่านในใจแล้วในขณะที่เวียดนามเนี่ยพอเป็นประเทศเปิดนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่อยากลงทุนในเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์ทั้งหมดอยู่ในประเทศเวียดนามหมดเพ
ะเพราะฉะนั้นคู่แข่งท่านจะเยอะเพราะงั้นเงินมาร์เก็ตติ้งท่านค่อนข้างจะสูงแต่ผมบอกท่านอย่างนี้นะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วสมมุติว่าท่านใช้เงินมาร์เก็ตติ้ง10ล้านบาทแล้วปัจจุบันอย่างน้อยต้อง50ล้านถ้าท่านยังไม่ไปภายใน3ปีนะผมว่าต้องเป็น100ล้านไม่งั้นเอาไม่อยู่เพราะการแข่งขันจะหนักหน่วงมากขึ้นจะหนักหน่วงมากขึ้นเพราะงั้นต้องคิดดีๆนะครับก็เป็นเวลานะครับที่อยากเปิดฟลอร์นะครับให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับได้ถามท่านวิทยากรได้เลยท่านจะถามประเทศไหนก็ได้นะครับท่านจะถามทาง Facebook ก็ได้นะครับเพราะเราถ่ายทอด Facebook Live สดด้วยนะครับมีท่านไหนอยากจะทักถามไหมครับท่านชูมือขึ้นถามเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับพาไมโครโฟนไปหาท่านนะครับถามการลงทุนในประเทศเมียนมาก็ได้นะครับอินโดก็ได้เวียดนามก็ได้นะครับ3ประเทศใหญ่เรียนเชิญเลยครับทางนี้แถวกลางตรงนี้นะครับมีคำถามครับท่านยืนขึ้นเลยครับจะได้ท่านอื่นเห็นท่านด้วยนะครับกรุณาแนะนำตัวสั้นๆนะครับแล้วก็ถามคำถามเลยครับนี่นะครับเขาเรียกถามท่านวิทยากรผมชื่อสุพจน์นะครับจากบริษัท General Food Product นะครับว่าบรรดา6ประเทศที่ท่านวิทยากรได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยถ้าเรามองในเชิงสิทธิของ GSP ประเทศไหนน่าลงทุนมากที่สุดเรียงลำดับให้สักหน่อยนะครับคุณสุพจน์หมายถึงว่าเราไปลงทุนประเทศนั้นเพื่อส่งออกไปประเทศที่3ครับที่มองเป้าหมายไว้เนี่ยจะทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายให้คนในประเทศแต่ว่าถ้ากำลังการผลิตเหลือเนี่ยก็จะส่งออกนะครับเพราะหลายๆประเทศที่เรามองเนี่ยอาจจะได้เปรียบในเชิงของระยะทางการส่งออกไปยังประเทศที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นส่งออกไปยุโรปส่งออกไปสหรัฐส่งออกไปญี่ปุ่นใช่ครับเป็นประเทศไหนเป็นพิเศษไหมครับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นกับยุโรปครับเป็นญี่ปุ่นกับยุโรปนะครับท่านวิทยากรงั้นผมขอแชร์เท่าที่ผมทราบนะครับตอนนี้ประเทศที่มีความตกลงทางการค้าแล้วได้ดีลดีที่สุดประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามจะมี FTA กับยุโรปซึ่งจะบังคับใช้ในไม่นานนะครับอย่างที่เราเขียนไว้ในสไลด์เพราะฉะนั้นการส่งออกไปยุโรปนะครับจะได้อัตราภาษีศุลกากรค่อนข้างดีกว่าได้ GSP นะครับแต่ว่าท่านต้องไปเปิดดูด้วยว่าในความตกลง FTA ระหว่างเวียดนามกับยุโรปนั้นสำหรับสินค้ารายการของท่านนะครับปัจจุบันภาษีมันเท่าไหร่นะครับในกลุ่มอาหารแล้วหลังจากนั้นซึ่งส่วนใหญ่มันจะลดลงหรือใกล้ๆศูนย์หรือเป็นศูนย์อยู่แล้วแต่ต้องดูก่อนว่าแต้มต่อที่มันจะได้จากปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนกัมพูชาน่าจะได้ GSP จากยุโรปนะครับแล้วก็จากญี่ปุ่นเข้าใจว่าน่าจะได้ด้วยเมียนมาก็ทำตรงเดียวกันแต่ถ้าเป็นประเทศอย่างอินโดนีเซียนะครับน่าจะไม่ใช่แล้วเพราะไม่ใช่แบบประเทศที่เรียกได้ว่าไม่ใช่ประเทศกำลังพัฒนาระดับล่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกตัด GSP เหมือนประเทศไทยเคยถูกตัด GSP ไปก่อนถ้าไม่ถูกต้องยังไงเดี๋ยวมาทักท้วงกันได้นะครับไปคุยกันต่อได้คนที่ทราบดีคือดร.สวรัตน์นะครับเรียนเชิญเลยครับมีท่านไหนอยากจะซักถามท่านวิทยากรเรียนเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมไตรรัตน์นะครับตัวแทนจากบริษัทสยามรถไฟอุตสาหกรรมจำกัดขอเรียนถามท่านวิทยากรคุณการครับเกี่ยวกับตลาดเวียดนามที่ก่อนหน้านี้ท่านกล่าวว่าไม่แนะนำตัวที่เป็น business partner ที่เป็นเวียดนามเองเนี่ยอยากขอช่วยขยายความนิดนึงว่ามีเหตุผลอะไรเป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าและถ้ายังทางบริษัทเนี่ยยังจำเป็นคือของทางบริษัทเป็นเกี่ยวกับลวดเหล็กตะวันไนส์นะครับที่ตอนนี้มองหาตัวที่เป็นดิสทริบิวเตอร์จะในเวียดนามเพื่อขยายการขายไปที่นั่นเนี่ยคืออยากจะช่วยแนะนำว่าถ้าจำเป็นต้องหาเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมต้องขอเรียนตอบอย่างนี้แล้วกันนะโอเคข้อหนึ่งนะฮะอันนี้ตั้งแต่พาร์ทเนอร์เนี่ยหลักสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือหมายว่าวิธีคิดนะฮะของคนไทยกับคนเวียดนามไม่ต่างกันต้องพูดแบบนี้นะฮะคนไทยมักจะมองว่าโอเควิธีคิดของเราเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยลงทุนระยะยาวคนเวียดนามวิธีคิดก็คือว่าการลงทุนเนี่ยเป็นคนการลงทุนระยะสั้นควรจะได้เดี๋ยวนี้สมมติคนเวียดนามบอกว่าโอเคต้องลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งสามปีสี่ปีต้องได้นะคนไทยบอกว่า5ปี10ปีไม่เป็นไรนะฮะ
แล้วก็ที่สองเนี่ยนะยังไงคนไทยคนเวียดนามเนี่ยนะคือถ้าเอาว่าความดื้อคนเวียดนามดื้อกว่านะครับแต่การที่ท่านจะทำให้คนเวียดนามเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะในการอธิบายให้คนเวียดนามเข้าใจแล้วสุดท้ายจะจบยังไงประชาชนเขาก็จะยืนยันความคิดของเขาเพราะฉะนั้นการที่ท่านมีภาพเนื้อด้วยกันเนี่ยเป็นคนเวียดนามแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะฮะเพราะผมมาอยู่20กว่าปีก็แยกทางทุกคนส่วนใหญ่ก็ไม่สำเร็จยกเว้นพาร์ทเนอร์ชีวิตนะครับยกเว้นพาร์ทเนอร์ชีวิตพาร์ทเนอร์ที่พูดนี่น่าจะหมายถึงพาร์ทเนอร์ที่ไปร่วมธุรกิจด้วยกันถูกต้องครับแต่ว่าไปใช้ดิสทริบิวเตอร์นั้นคนละความหมายกันเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยครับจริงๆท่านจะใช้ดิสเซอร์ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับนะฮะเพียงแต่ว่าท่านต้องเข้าใจว่ายังไงเขาต้องมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าที่จะเกิดเร็วๆนี้นะแต่คนไทยมักจะบอกว่าเหมือนมาพูดเนี่ยเอาไปเอาไปเลย 5% ค่าการตลาดเวียดนามถามคำเดียวถ้าฉันขายไม่ได้ 5% ฉันจะเอามาจากไหนเพราะนั้นใครจะเป็นคนลงทุนก่อนแต่ถ้าท่านยินดีลงทุนก่อนท่านจะหาดิสทริบิวเตอร์ได้ไม่ยากคือลงทุนในแง่ของการตลาดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าจะหาดิสทริบิวเตอร์สมมติว่าตกลงกันเรื่องผลตอบแทนเรื่องของการตลาดอะไรเรียบร้อยแล้ววิธีเลือกดิสทริบิวเตอร์เลือกยังไงจริงๆไม่มีอะไรนะถามผมให้อยู่ที่สินค้าของท่านมากกว่านะฮะถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนิดนึงง่ายคืออะไรท่านก็ไปเดินตลาดนะฮะไปภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือท่านไปเดินตลาดเดินโมเดิร์นเทรดเดินเทรดดิชันนอลเทรดเดินให้หมดท่านก็ไปดูสินค้าที่ขายใกล้ๆเคียงของท่านนะฮะในสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าเป็นสินค้านำเข้าจะแปะชื่อดิสทริบิวเตอร์อยู่นะครับท่านก็ถ่ายรูปมาแล้วท่านเอารูปมาเรียงว่าสินค้าใกล้ๆของท่านเนี่ยนะดิสทริบิวเตอร์ไหนปรากฏชื่อมากที่สุดอันดับแรกนะฮะแล้วท่านก็ไปเยี่ยมเขาดูว่าเขาใหญ่หรือเขาเล็กท่านเลือกได้แค่นี้แหละแต่ท่านรู้จักเขาหรือเปล่าท่านไม่รู้จักเขาหรอกครับนะต้องลองทำกันดูเท่านั้นถึงจะทราบไม่มีวิธีให้รู้จักกันก่อนเลยครับเพราะไม่งั้นเงินอาจจะรู้สึกว่าจะเสี่ยงเช่นไปถามธนาคารไปถามหรือมาถามคุณการจะช่วยได้ไหมครับก็ถามผมได้จะบอกไหมครับท่านบอกครับบอกไม่ใช่ไหมครับท่านถามผมมาได้นะครับถ้าท่านไปดูเองต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับครับก็ชัดเจนดีนะครับไม่ทราบมีท่านไหนอยากถามท่านวิทยากรอีกไหมครับเรียนเชิญได้เลยนะครับทางรู้นะครับวันนี้เรามีโอกาสดีมากเลยนะครับที่เรามีวิทยากร4ท่านนะครับซึ่งรู้ตลาดอาเซียนดีมากเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมวิชัยจงธรพิทักษ์นะครับบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรสทำด้านโลจิสติกส์นะครับเมื่อกี้มีพูดเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมใช่ไหมครับที่ว่ามีการส่งเสริมให้คนไทยไปอยากลงทุนต่างประเทศนะครับเท่าที่ฟังอยู่นะครับผมอยากทราบนะครับว่าทางท่านวิทยากรท่านพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าหรือภาครัฐเนี่ยรับเราลงทุน BOI เราได้ภาษี 8% บ้าง 3% บ้างที่ UEEC ได้หมดเช่นกับ 8% ตอนนี้ภาครัฐลงสนใจให้เราไปลงทุนต่างประเทศมีอะไรให้หรือเปล่ามี 8% ฟรีภาษีหรือเปล่ามียกเว้นอมหาค่าใช้จ่ายได้ไหมมีอินเซนทีฟอะไรเพื่อที่จะจูงใจให้เราไปลงทุนต่างประเทศแล้วธุรกิจอะไรที่ภาครัฐไม่สนับสนุนให้เราไปลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม CLV เนี่ยคืออะไรนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2เมื่อกี้ท่านผู้บรรยายพูดถึงว่าสื่อการตลาดต่างๆเนี่ยผมอยากทราบนะครับว่าการตลาดเนี่ยแต่ละประเทศนะครับสื่อหรือ marketing strategy หรือใช้สื่ออันไหนเวิร์กโทรทัศน์วิทยุแต่ละประเทศใช้ตัวไหนเยอะแล้วเราจะได้มองว่าลงทุนในสื่อตรงนั้นหรือใช้ marketing direct marketing แต่ละประเทศอันไหนมันจะช่วยจูงใจให้เราเข้าตลาดในส่วนนั้นได้นะครับด้านที่3ที่เมื่อกี้พูดถึงว่าควรจะเปิด trading สมมติว่าเราสนใจไปเปิดที่นั้นเราเปิดภาครัฐจะทำให้เราได้ไหมเหมือนกับคล้ายๆกับออฟฟิศให้เราเช่าเหมือนกับออฟฟิศที่รายวันเราไปเช่ารวมเป็นเทรดดิ้งเซ็นเตอร์ให้กับทุกๆคนในเทรดดิ้งในนี้ไปนั่งออฟฟิศตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นออฟฟิศเช่าชั่วคราวแล้วก็แชร์แฟกแชร์เครื่องเป็นไปได้ไหมครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่าพี่ออยจะสร้างเซ็นเตอร์ของเราในตึกที่เป็นเหมือนกับเราคอนโซลกันแล้วรวมกันแล้วก็แวร์เฮ้ารวมกันเอาของตัวอย่างออกไปหรืออาจจะเป็นเหมือนกับที่ผมเคยไปที่ประเทศลาวเขาจะมีเรียกว่าอาคารเนี่ยขายเฉพาะสินค้าของมาเลเซียนะครับที่ผมไปส่วนในเพจของนั้นเรามีไหมภาครัฐช่วยหรือเปล่าพี่ไอช่วยตรงนี้หรือเปล่า
ันนี้อยากจะฝากถามท่านผู้บริหารขอบคุณขอบคุณครับไม่ทราบมีท่านพยากรท่านไหนไหมครับเมื่อสักครู่คงมีประเด็นนิดหน่อยที่เกี่ยวกับคุณการเรื่องเทรดดิ้งไม่ทราบอยากจะตอบเรื่องเทรดดิ้งไหมครับผมตอบเรื่องเทรดดิ้งนิดหนึ่งนะครับจริงๆอยู่เวียดนามอยู่22ปีเนี่ยผมพยายามกระตุ้นภาครัฐมาตลอดนะว่าโอเคยังไงก็ไปตั้งที่เวียดนามซะเพราะเวียดนามสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเจริญนะครับก็คือคิดเหมือนท่านคิดนี่แหละว่าโอเคถ้าภาครัฐเนี่ยยินดีจะมีออฟฟิศยินดีจะมีนั่นมีนี่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเข้าประเทศเวียดนามก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ปัจจุบันยังไม่ดีต้องตอบว่าตรงๆนะครับแต่นโยบายเนี่ยนะคนภาครัฐจะมีหรือเปล่าต้องให้รัฐตอบนะครับแต่เท่าที่ผมอยู่ปัจจุบันที่เวียดนามบริษัทที่ไปเวียดนามทั้งหมดนะส่วนใหญ่ต้องช่วยตัวเองนะครับโดยที่ลักษณะของพี่จุ๋มน้องพระพวกเพื่อนฝูงช่วยกันนะฮะตอนนี้เอาว่าที่ปรึกษาดีกว่าท่านปรึกษาไปได้ข้อหนึ่งท่านปรึกษาทางกองสุนนะฮะข้อสองท่านปรึกษากรมส่งเสริมการส่งออกข้อสามท่านปรึกษาสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามแล้วก็ท่านปรึกษาทางคนไทยที่ท่านรู้จักเป็นส่วนตัวในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งที่ดีที่สุดเลยนะฮะสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับก็คือเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านแบงก์กรุงเทพนี่แหละนะฮะเพราะแบงก์กรุงเทพเนี่ยจะมีสาขาอยู่สองสาขาที่เวียดนามและแบงก์กรุงเทพอยู่เวียดนามมานานมากนะ20กว่าปีแล้วแบงก์กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นลูกค้าแบงก์กรุงเทพก็ปรึกษาแบงก์กรุงเทพได้เลยนะผมเชื่อว่าข้อมูลแบงก์กรุงเทพเป็นข้อมูลที่ปฏิบัติได้จริงและข้อมูลที่คนไทยอย่างผมนะฮะเป็นข้อมูลที่ปฏิบัติได้จริงแต่ข้อมูลส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของทฤษฎีซะมากกว่านะครับก็แนะนำอย่างนี้ดีกว่านะฮะต้องช่วยตัวเองนะครับต้องช่วยเองเป็นหลักนะครับครับก็เป็นคำตอบชัดเจนดีนะครับผมขออนุญาตตอบเสริมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าให้คุณบันตอบก่อนครับเนี่ยผมก็เลยผมมีโอกาสไปอยู่ในคณะกรรมการประชารัฐดีสี่นะครับที่ทำเรื่องส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศนะครับที่เมื่อกี้พี่ทางด้านโลจิสติกส์ถามว่าทางภาครัฐมีการส่งเสริมอย่างไรคือตอนนี้ก็มีการทำโมเดลนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทำกับทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงต่างประเทศนะครับที่เราตั้งเป็นเดิมทีเป็นไทยแลนด์ทีมวันนี้เข้าใจว่ามีที่เวียดนามมีไทยแลนด์ทีมพลัสนะครับที่ร่วมโคระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีการทำอย่างไรเพื่อให้ส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ CLMV นะครับเวียดนามมี Thailand Team Plus กระทรวงพาณิชย์มีโอกาสมีความสนใจนะครับที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาที่จะทำเรื่องที่จูงน้องและทำเรื่องอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะครับเรื่องจะทำยังไงให้มีออฟฟิศรวมกันระหว่างภาคเอกชนไทยร่วมโดยที่ภาครัฐเป็นคนตัวตั้งตัวตีนะครับในกัมพูชาก็มีลักษณะเดียวกันที่จะทำนะครับแต่คงจะต้องทำเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นการเสนอความจริงเสนอมาจากพวกเราเองก็คือทางภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐทราบนะครับว่าภาครัฐอยากจะให้เราไปตั้งในต่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งค่าใช้จ่ายมีทั้งค่าลงทุนค่าไปทำรีเสิร์ชทำหลายอย่างเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้ไหมหักได้เท่าเดิมหรือจะหักได้มากขึ้นตอนนี้ภาครัฐกำลังพยายามอยู่นะครับเรื่องที่ท่านคิดว่ามันคงไม่ได้เร็วมากแต่ว่าคงไม่ช้าเกินไปที่จะเห็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคิดว่าน่าจะมีโมเดลมาหนึ่งประเทศแล้วถ้าเกิดมันทำได้ดีก็คงจะขยายต่อไปนะครับท่านนี้คือขอให้เป็นข้อมูลไว้นะครับครับก็อยู่ในขั้นผลักดันกันอยู่นะครับโดยประชารัฐนะครับในสิ่งเอกชนก็พยายามผลักดันนะครับมีคำถามนะครับที่ส่งมาทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับท่านถามว่าราคาที่ดินต่อไร่ในเมียนมาประมาณเท่าไหร่ในเมืองนอกเมืองต่างกันประมาณไหนคุณสัมพันธ์จะพอช่วยให้ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมครับจริงไหมครับที่บอกว่าที่ดินในย่างกุ้งนั้นแพงกว่านิวยอร์กซิตี้แพงมากครับราคาเนี่ยผมราคามันอยู่ที่คนขายคนซื้อตกลงกันก่อนนะฮะโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อเพื่อที่มาลงทุนทำโรงงานเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีทางเลยครับนอกเมืองตอนนี้ก็ยังแพงเลยครับนะฮะถ้าเราจะทำซื้อมาเพื่อจะลงทุนทำโรงงานอยู่ในย่านกุ้งผมเชื่อว่าผมไม่ประสบความสำเร็จนะต้นทุนจะสูงนะครับขอยกตัวอย่างข
ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าอย่างที่พม่าเนี่ยเราอยู่มาความจริงตั้งบริษัทเทรดดิ้งก็เช่าบ้านอยู่หลังนึงนะครับหลังนึงเนี่ยที่ก็สักประมาณ1ไร่แล้วก็มีบ้านอยู่หลังนึงแล้วก็มีออฟฟิศแชร์กันระหว่างบริษัทในเครือก็เช่ามาตั้งแต่ค่าเช่าต่อเดือน1,000เหรียญต่อเดือนนะครับคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะมาเรื่อยๆ10กว่าปีเนี่ยจนกระทั่งถึงปี2013นะครับค่าเช่าวันนั้นขึ้นมาถึง 2,500 เหรียญต่อ1เดือนก็ประมาณไม่ถึงแสนบาทดีนะครับแล้วพอ13เนี่ยลีสโฮเนี่ยมันหมดพอดีค่าเช่าหมดพอดีก็จะต้องต่อสัญญาขึ้นไปอีก5ปีนะครับก็มีการคุยกันแล้วว่าพอดีสถานที่ที่เราคัดเนื่องจากว่าอยู่มานานอยู่มา20ปีก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ดีนะครับซึ่งก็เจ้าของก็บอกเราว่า 2,500 เหรียญคงไม่ได้แล้วนะเพราะประเทศพม่าเริ่มเปิดการลงทุนเยอะนะครับดูมากขึ้นขอให้เป็นราคาที่เป็นราคาตลาดมากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็จะให้ราคาที่เฟรนด์ลี่ท่านพอจะเดาออกไหมครับจาก 2,500 เหรียญต่อเดือนบ้านประมาณ1ไร่เนี่ยนะครับไซส์บ้านก็โลโกโซก็สมควรนะครับแต่อยู่ในโซนที่ดีมากของนับว่าดีมากวันนี้คนที่ไปอยู่ก็นับว่าดีมากๆนะฮะก็คือแบงก์กรุงเทพไปอยู่นะฮะวันนี้เป็นสถานที่เพราะเราเลือกได้ดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นขึ้นนะฮะ 2,500 เหรียญผมเฉลยนะฮะเป็น 16,000 เหรียญต่อเดือนผมเชื่อว่าแบงก์กรุงเทพเช่าแพงกว่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่ากรุงเทพเช่าได้ถูกกว่านั้นแสดงว่าต่อได้ดีมากนะฮะเป็นราคาที่มิตรภาพปีมิตรภาพนะฮะหนึ่งบ้านหนึ่งหลังเพราะฉะนั้นคิดเลยนะว่าถ้าเกิดเราคิดจะไปตั้งโรงงานในเมียนมาย่างกุ้งเนี่ยยากมากแต่พี่พันว่านะว่าไม่มีทางต้องออกไปรอบๆไปครับหรือไม่ก็ต้องทำธุรกิจที่มีกำไรมากเพียงพอนะครับถึงจะอยู่ได้นะครับอย่างผมเนี่ยมีบริษัทเพิ่งไปตั้งเหมือนกันนะในปี13เนี่ยตั้งเป็นของ SC Trading เองก็ไปตั้งเป็นศูนย์ Toyota ขายรถยนต์ Toyota ต้องขายให้ได้เท่าไหร่นะถึงจะได้คุ้มค่าเช่าศูนย์รถยนต์หนึ่งหลังอย่างที่หนึ่งก็คือต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่เขามีที่ดินอยู่แล้วนะครับและให้เช่าในราคาถูกสรุปนะครับคือต้องขายให้ได้ปีละ10,500คันอย่างน้อยนะครับถึงอย่างน้อยเป็นที่แรกนะวันนี้เราขายได้เริ่ม600กว่าคันก็เริ่มโอเคลักษณะประมาณนี้ครับท่านทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับว่า Toyota นะครับขายโดย SCG Trading มีหุ้นส่วนด้วยนะครับและเป็นธุรกิจที่ดีมากของ SCG Trading นอกจากขายวัสดุก่อสร้างขายปูนซีเมนต์นะครับขายรถ Toyota ด้วยนะครับถ้าอยากให้ SCG Trading ช่วยขายอะไรมาติดต่อคุณบาทได้นะครับมีคำถามมานะครับถามว่าท่านวิทยากรนะครับจะกรุณาสามารถช่วย SME ไทยได้จริงตามที่บอกไว้บนเวทีหรือไม่นะครับถ้าเอาชื่อขึ้นจอนะครับจะได้ติดต่อแต่ละท่านนะครับก็ขอเป็นอย่างนี้ดีไหมครับท่านไหนสนใจอยากคุยกับท่านไหนมาแลกนำบัตรกันนะครับเอาเป็นวิธีนั้นแล้วตอนบ่ายนะครับทาง BOI เตรียมคลินิกไว้นะครับนักลงทุนช่วยท่านได้อีกนะครับมีคำถามมาทาง Facebook Live นะครับถามว่าคนท้องถิ่นในประเทศต่างๆนะครับมองนักลงทุนไทยอย่างไรเชื่อไม่เชื่อใจอย่างไรนะครับมีความพลัสต่อนักลงทุนไทยหรือไม่ผู้เรียกคือชอบหรือไม่ค่อยชอบคนไหนครับเป็นเชิญครับท่านไหนก็ได้ครับเชิญเลยครับจากประสบการณ์นะฮะคนไทยเข้าไปที่พม่าเนี่ยคนพม่าค่อนข้างจะยอมรับนะฮะว่าคนไทยไม่ทริกกี้นะฮะไม่เหมือนกันต่างชาตินะครับเราเข้าไปแล้วเราได้รับการยอมรับมากกว่าชาติอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งอาการยอมรับนะครับอย่าไปขึ้นที่มากนะครับเชิญครับสำหรับเวียดนามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบคนไทยนะฮะเพราะแล้วก็ชอบสินค้าไทยค่อนข้างสูงนะครับนะฮะก็คือผมว่าสิ่งที่เราทำผ่านมาเนี่ยที่คนไทยอยู่เวียดนามทำไว้นี่ค่อนข้างดีนะถ้าเราก็หวังว่าโอเครุ่นต่อไปก็คงจะทำให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยก็คือว่าเป็นคนมีน้ำใจนะครับคนมีน้ำใจนะคนน่ารักตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยของเราเนี่ยนะเป็นที่ชื่นชอบของคนเวียดนามนะครับเชิญครับคุณวีรพันธ์ครับผ
ผมว่าโดยรวมจริงว่าแล้วคนไทยเพราะว่าไปที่ไหนนะแต่แม้กระทั่งในอินโดเองผมก็ว่าคนไทยเขาก็เป็นที่ยอมรับของคนที่นั่นนะครับผมส่งวิศวกรไปคุณท่าทางอาจจะเป็นได้คู่ที่นั่นนะต้องเปลี่ยนศาสนาด้วยไหมครับผมยังไม่ทราบนะว่าเขาทำไงกันครับแล้วสินค้าไทยก็ภาพลักษณ์ดีครับสินค้าไทยจะเป็นมีภาพลักษณ์ที่ดีจะมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไปทำการตลาดหน่อยนี้ผมว่าน่าจะขายได้ดีครับคุณบันครับเขาบอกภาพลักษณ์คนไทยภาพลักษณ์คนไทยก็จริงดีนะครับประเทศไทยคนไทยเป็นคนที่เฟรนด์ลี่นะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจว่าคบกับคนต่างชาติชาติไหนก็ชอบคนไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปทำงานในประเทศต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะไปตั้งบริษัททำการค้าในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะต้องเริ่มมีลูกน้องจะต้องมีการจ้างงานจะต้องมีคู่ค้าจะต้องมีคู่ธุรกิจมากมายนะครับการที่จะทำให้เขาเชื่อไว้เชื่อใจเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองนะครับผมมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยการสื่อสารภาษาและวิธีการเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาไว้ใจเราหรือไม่ไว้ใจเราได้บ้างนะครับอย่างเช่นแปลเอาสมมติกฎหมายแรงงานนะครับบอกว่าเราไปพบแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าไปทำงานในบริษัทเขาเนี่ยขอให้มีร่างเรื่องประโยชน์ผลประโยชน์ของพนักงานนะครับแปลมาตามกฎหมายเลยนะครับว่าตามกฎหมายคุณจะได้เท่านี้ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยเราก็ปิดประกาศอธิบายทุกคนก็เชื่อแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในประเทศใหม่ๆอย่างเช่นไปอยู่อินโดนีเซียไปอยู่เวียดนามไปอยู่พม่านะครับเราใช้วิธีการเดียวกันแปลจากคำที่เราคิดว่านักกฎหมายแปลตามกฎหมายเป๊ะนะครับแล้วปิดผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับในตามประสบการณ์เอานักกฎหมายมาเขียนเรื่องเลเวอร์ลอนะครับแล้วก็ประโยชน์ของพนักงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยเวิร์กในการนี้นะครับคนที่รู้ทางธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์หรือคนที่รู้เรื่องวิธีการสื่อสารโดยเป็นคนโลเคอลเองเนี่ยจะช่วยเราเรื่องนี้ได้มากเพราะบางอย่างเนี่ยแปลตรงตัวเราสื่อไปอย่างนึงแต่พอไปแปลเป็นภาษาเขาเนี่ยเขาสื่อไปอย่างนึงเขาแทนที่ว่าจะเชื่อว่าไอ้ที่เราเนี่ยทำให้เขามีผลประโยชน์ที่ตรงตามกฎหมายทุกประการบางครั้งเนี่ยเขาจะไปเชื่อว่าในอดีตไม่มีเขียนไว้วันนี้เรามาเขียนไว้เนี่ยเพื่อให้ชัดเจนขึ้นในอดีตคือไม่มีเขียนได้ชัดเจนขึ้นแต่เขาเข้าใจว่าในอดีตไม่ดีคือสามารถต่อรองได้คุยได้เป็นเคสไปวันนี้มาเขียนทำให้จำกัดวิกฤตสิทธิของเขาเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจต่อไปได้มากมายทั้งที่เราเป็นคนที่ไม่ได้คิดแบบนั้นมาก่อนเพราะตรงนี้ก็สำคัญมากๆนะครับก็ชัดเจนครับจะมีคำถามสุดท้ายไหมครับจากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในห้องนี้เรียนเชิญครับพอดีสนใจทางอินโดนีเซียนะคะค่ะอยากทราบว่าอย่างตอนนี้เท่าที่รู้กันก็คือว่าจะมีbarrier ต่างๆที่มันทำเป็นbarrier ที่กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรใช่ที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรหรือแม้กระทั่งทางกฎหมายเองอย่างเช่นว่าในการยื่นขอเอกสารไลเซนส์ต่างๆเนี่ยที่มันล่าช้าแล้วก็ปัญหาในเรื่องการตีความเนี่ยนอกจากวิธีการแก้ในการที่จะต้องมีทีมคอนซัลท์ด้านกฎหมายหรือว่ามีพาร์ทเนอร์แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอจะมีวิธีอื่นในการแนะนำไหมหรือว่าวิธีการในการหานักกฎหมายหรือว่าหาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะกับเราที่สุดเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะครับคุณวีรพันธ์ครับครับคือจริงผมว่าเราเองไปหานักกฎหมายที่นั่นเองผมว่ายังว่าหาได้ไม่ดีเท่าไปหาคนโลเคอลแล้วให้เขาไปหาผมว่าถ้ารู้จักคนโลเคอลที่ทำอยู่ที่นั่นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะหาจริงๆเดี๋ยวผมให้พาร์ทเนอร์ผมช่วยหาให้ก็ได้สรุปนะครับประเทศในอาเซียนจำนวนมากโนฮาวสำคัญแต่โนฮูสำคัญไม่แพ้โนฮาวนะครับผมมีประเด็นสุดท้ายนะครับคำถามจาก Facebook Live นะครับถามมามีความเสี่ยงกับการตรวจสอบภาษีของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอินโดนะครับทีมตรวจเปลี่ยนไปตลอดเวลากดบันทั้งข้อผิดทำยังไงดีครับคุณวีรพันธ์
จริงๆผมเองเนี่ยปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ครับครับเพราะว่าคือบางทีกฎหมายว่าอย่างหนึ่งแต่ว่าทีมที่มาตรวจก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับการตีความกฎหมายเนี่ยผมว่าปวดหัวมากจริงๆไม่ใช่เฉพาะอินโดนีเซียมีหลายประเทศนะครับแถวนี้แล้วรวมทั้งประเทศไทยเราเองด้วยนะครับบางทีสรรพากรคนละพื้นที่ไปตรวจก็ใช้คนละกฎกันตีความไม่เหมือนกันก็ยังมีใช่ครับครับเพราะว่าสรรพากรกลางเนี่ยบางทีเราศึกษาสรรพากรกลางเขาก็จะบอกมาอย่างแต่สรรพากรท้องถิ่นก็บอกว่าไม่ได้ต้องเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวสรรพากรกลางจะคืนให้คุณก็ว่าไปตีคนละกันครับก็เป็นความท้าทายอยู่นะครับก็ชีวิตมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนเดือนนะครับครับก็ขอจบเวทีการเสวนากันในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณคุณบันเกษมทรัพย์ครับกรรมการผู้จัดการ SCT Trading นะครับคุณวีรพันธ์คุณเกศครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทคอน Industrial Connection จำกัดนะครับนอกจากคำว่า Industrial ที่สำคัญแล้วคำว่า Connection ก็สำคัญนะครับคุณสัมพันธ์เกียรติสมมาตรนะครับบาซิลีเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับแล้วก็คุณการชัยวณิชกิจนะครับไทคอร์ปอเรชั่นไทคอปอินเตอร์เนชั่นแนลเวียดนามครับขอบพระคุณทุกท่านครับและตอนบ่ายมีเวทีต่อนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่แค่ตอนทั้ง4ท่านและผู้ดำเนินการเสวนา